สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Helmut Fischer Thailand จำกัดดิฉันนางสาวกนกวรรณเกื้อเกตรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้มาพบกันในหัวข้อยานยนต์สมัยใหม่กับโอกาสของประเทศไทยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนด์ของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตเทรนด์ EV กับ ICEโอกาสของชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก่อนและหลังโควิดนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของไทยและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษคุณสุพจน์สุขพิสารเลขาธิการเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยหรือแท็บเน็ตและรองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยหรือแท็บมาดำเนินรายการโดยคุณดอกคูณบุญเดช General Manager บริษัท Helmut Fischer Thailand จำกัดและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบชุบและวิเคราะห์วัสดุค่ะโดยจะใช้เวลาในการบรรยาย1ชั่วโมง30นาทีโดยประมาณค่ะสำหรับท่านที่มีคำถามระหว่างบรรยายสามารถพิมพ์ข้อความและส่งไว้ทางแชทได้เลยนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับเราด้วยการเซลฟี่กับหน้าจอระหว่างบรรยายและส่งรูปและคอมเมนต์ใต้โพสต์ Facebook ในหัวข้อยานยนต์สมัยใหม่กับโอกาสของประเทศไทยรับเลยกระเป๋าลดโลกร้อนและร่ม UV สุดพรีเมียมได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะว้าวเอาล่ะค่ะตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญคุณดอกคุณบุญเดชกล่าวต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในหัวข้อวันนี้นะครับโอกาสนะครับของประเทศไทยกับยานยนต์สมัยใหม่นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์สุขพิสารนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วก็มีความรู้คล่องวอดในอุตสาหกรรมอย่างมากนะครับจะมาให้ภาพนะครับว่าโอกาสของประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นที่ผมจะเข้าเนื้อหาตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับนำเสนอในส่วนของบริษัทสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รู้ว่าทางบริษัท Helmut Fischer ประเทศไทยหรือว่ากลุ่มของบริษัท Helmut Fischer เนี่ยทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับขออนุญาตนำเสนอบริษัทสัก 5-10 นาทีนะครับบริษัท Helmut Fischer เป็นบริษัทอยู่ที่ประเทศเยอรมนีมีโรงงานและก็ผลิตอยู่ที่เมืองสตุตการ์ดนะครับเยอรมนีทาง Helmut Fischer นะครับก่อตั้งโดยดร. Helmut Fischer นะครับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วบนมาตรฐานของ ISO เวอร์ชั่น2015แล้วก็มาตรฐานของการวัด ISO 17025ณปัจจุบันเนี่ยทาง Helmut Fischer เนี่ยมีสาขาบริการทั่วโลก22สาขาไทยก็คือ1ในสาขาของ Fischer สถานที่ตั้งของเราอยู่ถนนพระราม9นะครับใกล้ๆกับแยกพัฒนาการเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2014นะครับโดยจริงๆแล้ว Helmut Fischer เนี่ยเราให้บริการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มาตั้งแต่ปี1995จนถึงณปัจจุบันแต่ตัวโดยบริษัทเองเนี่ย Helmut Fischer Thailand เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2014บริษัทเป็นผู้ผลิตออกแบบดีไซน์เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบชุบเครื่องมือทดสอบส่วนผสมของโลหะเครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาคนะครับในส่วนของชั้นผิวเคลือบชุบที่เราชุบเข้าไปนะครับแล้วก็เครื่องทดสอบโลหะโดยบริษัทนะครับมีความสามารถในการที่จะบริการลูกค้าได้ภายใน 3-48 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานขายงานให้บริการหลังการขายหรือในส่วนของแล็บทดสอบนะครับและในส่วนของห้องอบรมสัมมนานะครับเราสามารถที่จะจัดอบรมสัมมนาให้กับทางท่านลูกค้าได้ทั้งในภาคสนามแล้วก็ในห้องปฏิบัติการหรือว่าในส่วนของศูนย์ครับอบรมที่บริษัทสามารถรับผิดชอบได้ทั้งหมด15ท่านถึง20ท่านใน1รอบนะครับในส่วนของห้องแล็บนะครับเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะทดสอบทดลองนะครับชิ้นงานของท่านนะครับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเราสามารถทดสอบได้ตั้งแต่เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาคแล้วก็เครื่องสแกนเทสเครื่องเอ็กซเรย์ในอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมข
ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเคลือบชุบโลหะทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องมือวัดที่เป็นลักษณะแบบพกพาในการทดสอบอย่างง่ายในภาคสนามบริษัทเองก็ยังมีกิจกรรมร่วมกับสมาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมชุบโลหะไทยนะครับสมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสมาคมกัดกร่อนโลหะไทยหรือแม้กระทั่งในส่วนของไทยโบโลจีแอสโซเชชันนะครับโดยบริษัทยังให้บริการนะครับจัดอบรมสัมมนานะครับแก่ผู้ประกอบการนะครับในแต่ละภาคส่วนนะครับเข้าไปถึงใกล้ๆกับโซนอุตสาหกรรมนะครับโดยปกติเราจะจัดในแต่ละปีประมาณ6ครั้งต่อปีนะครับแต่เนื่องด้วยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเกิดสภาวะโรคระบาดโควิดเราเลยต้องเปลี่ยนวิธีนะครับมาทำเป็นเวบินาร์อย่างในวันนี้หรือในกรณีลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะเข้าเยี่ยมชมบริษัทก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมห้องทดสอบหรือว่าให้ทางบริษัทจัดอบรมสัมมนาให้ก็ยินดีนะครับบริษัทเองเนี่ยได้จัดทำนะครับแอปพลิเคชันออนโมบายเพื่อไว้บริการสำหรับลูกค้าท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบน iPhone หรือว่าในส่วนของ Google Play Store นะครับตรงนั้นนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอีเวนต์ของบริษัทที่จัดขึ้นแม้กระทั่งในส่วนของวิดีโอพรีเซนเทชันการใช้งานเครื่องมือต่างๆโซลูชันในการวัดในงานแต่ละประเภทรวมไปถึงนะครับท่านลูกค้าที่ใช้เครื่องมือของ Fisher อยู่แล้วท่านสามารถที่จะ request การบริการจากทีมเซอร์วิสทีมการขายหรือแอปพลิเคชันจากทางมือถือได้เลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เป็นแอปพลิเคชันฟรีทั้งหมดก็จะมีในส่วนของวิดีโอพรีเซนเทชันตรงนั้นนะครับจะมีทุกๆอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นเลยนะครับท่านสามารถเลือกใช้ได้ว่าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมใดเช่นท่านอยู่ในส่วนของนะครับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับท่านเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าในชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยในการควบคุมคุณภาพในการวัดใช้เทคนิคอะไรบ้างอาจจะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวพันกับที่ท่านใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือในบางครั้งอยากจะดูในอุตสาหกรรมอื่นๆท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะติดต่อกับบริษัทสามารถติดต่อกับบริษัทได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชัน LINE Facebook Instagram หรือว่า YouTube นะครับท่านสามารถสแกนนะครับหรือว่าติดต่อบริษัทได้นะครับผ่าน QR Codeนะครับก็ยังมีช่องทางนั้นให้ท่านติดต่ออันนี้คือข้อมูลทั้งหมดของในส่วนของบริษัทเฮมอร์ดพิเชอร์ประเทศไทยนะครับหรือเฮมอร์ดพิเชอร์กรุ๊ปวันนี้นะครับผมขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของการสัมมนาออนไลน์นะครับในหัวข้อของยานยนต์สมัยใหม่กับโอกาสของประเทศไทยอนาคตของชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะเป็นยังไงนะครับเมื่อ EV มานะครับสันดาปภายในจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วโอกาสของชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก่อนและหลังโควิดเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแบบไหนบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางคุณสุพจน์สุขพิสารซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผู้รู้ในวงการนะครับข้อมูลในวงการเชิงลึกนะครับจะมาให้ข้อมูลโดยท่านนะครับมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมชุบโลหะไทยหรือว่าแท็บเน็ตและรองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยหรือแท็บมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านสุพจน์นะครับสุพิสารนะครับช่วยให้ข้อมูลและภาพในเชิงลึกว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในกรณีที่เราต้องมีในส่วนของมี EV มานะครับ ICE จะเป็นแบบไหนเรียนเชิญทางท่านสุพจน์สุพิสารครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเริ่มเลยนะฮะครับเรียนเชิญเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นขอบคุณฟิชเชอร์นะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสเชิญมาในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าหัวข้อที่ได้รับเนี่ยพอนั่งเตรียมแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องโควิดด้วย EV ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มีเรื่องคาร์บอนนิวทรัลด้วยนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่นะครับที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเราจะต้องเจอนะครับจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ก็ไปมาแล้ววันนี้เลยได้สไลด์มา50กว่าสไลด์นะครับด้วยเวลา45นาทีก็ผมขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแผนที่นำทางนะครับเป็นไกด์ไลน์สำหรับสไลด์ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่9หัวข้อเดี๋ยวสไลด์เนี่ยผมจะให้ไว้ที่ผู้จัดนะครับถ้ายังไงน่าจะมาดาวน์โหลดหรือว่ามารับทีหลังได้นะครับก็ผมขออนุญาตไปเร็วที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นหัวข้อแรกก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณดอกคูณถามว่าชิ้นส่วนยานยนต์ไทยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโอกาสก่อนหลังโควิดนะครับแล้วก็การปรับตัววางแผนนะครับก็ขอเริ่มด้วยตอบคือตอบคงตอบรวมๆเลยนะฮะถ้าไงทุกท่านที่อยู่ในเว็บมินาวันนี้นะครับลองฟังดูนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะได้คำตอบครบถ้วนนะครับจากสไลด์ที่ผมเตรียมวันนี้นะครับเริ่มต้นจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะไปถึงอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เกริ่นกันนิดนึงพวกเราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนไทยเนี่ยก็มีโครงสร้างปัจจุบันเป็นแบบนี้
นะครับคงเป็นภาพพีระมิดที่เราคุ้นเคยนะครับปัจจุบันเรามีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่18บริษัทนะครับอันนี้รวม Great Wall Motor แล้วนะครับ18บริษัทบังเอิญ General Motor ถอนไป Great Wall เข้ามานะครับก็เป็นลบ1บวก1พอดีนะครับมีผู้ผลิตจักรยานยนต์อยู่8บริษัทตรงนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าจักรยานยนต์ที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Triumph เป็น Harley Davidson เป็นดูคาตินะครับก็มาตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกนะครับด้วยเหตุนี้ครับเนื่องจากว่ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยใช้ชิ้นส่วนที่เรียกว่าใช้ทักษะในการผลิตนะครับคล้ายๆกันนะครับยานยนต์อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่านะครับอย่างไรก็ตามก็เราก็จะมีผู้ประกอบการที่ซัพพลายชิ้นส่วนเข้าไปให้กับทั้งยานยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับที่เป็นเทียร์1 7476บริษัทก็คำว่าเทียร์1นี่คือเป็นโมดูลใช่มั้ยครับประกอบเป็นโมดูลเช่นเบาะนั่งระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกต่างๆเครื่องยนต์นะครับซัพพลายเข้าไปนะครับก่อนจะข้ามตรงนี้ไปเนี่ยตัวสีเนี่ยนะครับมีความหมายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มนะครับสีชมพูเข้มตรงนี้ครับก็หมายถึงว่าเป็นบริษัทต่างชาตินะครับเป็น foreign investment นะครับถ้าเป็นชมพูอ่อนลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็น joint venture นะครับเพียงแต่ว่าถ้าฝั่งชมพูเนี่ยคือ joint venture ที่เป็นฝั่งต่างชาติจะมากหน่อยนะครับถ้าเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็เป็น joint venture เหมือนกันแต่ว่าฝ่ายไทยจะมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวเข้มก็คือเป็น investor เป็นผู้ประกอบการชาวไทยนะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเทียร์1เนี่ยก็จะเป็นต่างชาติมากกว่านะครับคือประมาณ 60% นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเทียร์2นะครับเทียร์2เทียร์3ซึ่งก็คือพวกเราผมดูรายชื่อแล้วพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือซัพพลายพาร์ทเข้าไปให้กับโมดูลนะครับเช่นการทำที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือเบาะนะครับเบาะนั่งก็อาจจะมีฟองน้ำมีสปริงมีเหล็กนะครับที่มีโครงเบาะนะครับต่างๆมีหนังนะครับพุ่มเบาะก็ตรงนี้ครับจะเป็นเทียร์2เทียร์3นะครับซึ่งก็คือรวมกันนะครับถ้าเป็นเทียร์2เทียร์3เนี่ยฝ่ายที่เป็นสีเขียวก็ตีคู่ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าประมาณ 60% นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยครับก็เป็นชิ้นส่วนประเภทต่างๆนะครับแคตตากอรีต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ผู้ประกอบการไทยจะผลิตเยอะหน่อยก็จะเป็นบอดี้นะครับเนื่องจากว่าบอดี้เนี่ยการขนย้ายนะครับก็จะลำบากมีมาตรการระหว่างประเทศในเรื่องของเหล็กอลูมิเนียมนะครับแมทเทียลต่างๆนะครับมากมายนะครับมีเรื่องภาษีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทที่เป็นบอดี้ก็มักจะโลคอไลซ์นะครับมากหน่อยนะครับในปัจจุบันนะครับส่วนที่เราจะน้อยหน่อยครับซึ่งน่าจะเป็นประเด็นในวันนี้คืออิเล็กทริคอลแอนด์อิเล็กทริกนะครับซึ่งผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีตรงนี้อยู่น้อยนะครับถึงมีเนี่ยเราก็มีลงไม่ลึกถึงคอเทคโนโลยีนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะนำเข้านะครับก็ทุกท่านถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยตอนนี้คงทราบอยู่แล้วว่าสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยปัจจุบันก็ขาดเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับตัวชิปนะครับก็ทำให้หลายๆโรงงานเดี๋ยวผมมีในสไลด์ว่าณวันนี้เองก็มีหลายโรงงานที่ยังต้องหยุดนะครับหรือว่าไม่สามารถประกอบรถได้เต็มที่ทั้งที่มีคำสั่งซื้อเข้ามานะครับก็หลักๆก็มาจากตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดนี่เองนะครับเรามี powertrain นะครับคือระบบบังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็ suspension ที่เป็นการสะเทือนโทษนะ powertrain คือระบบขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ transmission ต่างๆนะครับแล้วก็ suspension นะครับก็ภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเนี่ยเทียร์1นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ประกอบเป็นโมดูลนะครับ engine drivetrain นะครับ steering suspension brake wheel ต่างๆนะครับส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์นะครับส่วนเทียร์2เทียร์3นะครับก็จะเป็นรายย่อยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมี SME อยู่มากหน่อยนะครับก็เป็น stamping นะครับเป็น plastic rubber นะครับ machining casting forging นะครับก็หลากหลายนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีแรงงานนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 700,000 คนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นยุคที่รัฐบาลไทยนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับเทคโนโลยีนะครับก็มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับก็นะครับก็จะมีแรงงานนะครับก็จะมีการมาถามกันเยอะว่าเอ๊ะแล้วจะมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รวมนะครับกลุ่มที่เป็นเหล็กพลาสติกนะครับ
รวมไปถึงระบบ after service ต่างๆนะครับ jig fixture นะครับด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องนะครับครับทีนี้มาดูสภาพปัจจุบันกันนิดนึงนะครับปีนี้เราปี2021นะครับเมื่อปีที่แล้ว2020เนี่ยก็เราคงจำกันได้นะครับว่าเราประสบภาวะโควิดแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับก็ปีที่แล้วเราผลิตรถยนต์ได้ 1,430,000 คันนะครับเราเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อปี2018นะครับ2,017,000 คันนะครับปีนี้ผ่านมาแล้วผมมีตัวเลขอัปเดตถึงเดือน7นะครับพอดีเดือน8เนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขน่าจะออกวันนี้แหละครับนะครับทางกลุ่มยานยนต์อุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะแถลงตัวเลขวันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับผ่านมาแล้ว7เดือนนะครับเราก็ผลิตได้ 970,000 คันนะครับถือเป็น 60% นะครับก็7เดือน 60% ก็ถือว่าตกเป้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นักนะครับถ้าดูเรคคอร์ดปีที่แล้วเนี่ยปี2020นะครับเราอยู่ลำดับ11นะครับของโลกนะครับก็ปกติแล้วก็กรอบประมาณนี้ครับ10 11 12นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนกราฟล่างนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนของการผลิตนะครับเพื่อขายในประเทศกับผลิตเพื่อส่งออกนะครับตรงนี้มันมีนัยยะนิดนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับถ้าพวกเราจำได้เรามีน้ำท่วมใหญ่ที่เบอร์3เนี่ยครับเมื่อปี2011นะครับหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีเทคนิคการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งในอุตสาหกรรมเราเรียกว่า risk management นะครับถึงวันนี้หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า BCP นะครับ business continuity plan นะครับคืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องผลิตต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิด economy of scale เพื่อให้ส่งมอบรถได้ทันนะครับเพื่อให้ได้ความมั่นใจนะครับจากลูกค้าเนื่องจากว่าเรื่อง branding เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่ส่งผลกับการส่งมอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการ stop line เรื่องของการหยุดไลน์เนี่ยคือสิ่งที่พยายามบริหารจัดการเพื่อกระจายความเสี่ยงตรงนี้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลังปี2011เนี่ยพอเราสามารถไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้ดีนะครับก็ส่งผลกับ supply chain นะครับของค่ายรถยนต์นะครับก็จึงมีการกระจายความเสี่ยงคำว่ากระจายความเสี่ยงก็คือขยายไปลงทุนนะครับโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศอื่นนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนะครับเพื่อเป็นฐานในการส่งออกนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตซัพพลายในประเทศเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งปากีสถานนะครับที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็เราก็จะเห็นข่าวนะครับไกลออกไปก็จะเป็นเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินานะครับบราซิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโรงงานพวกนี้ก็จะเพิ่มเพื่อกระจายสเปรดความเสี่ยงออกไปนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยด้านล่างครับโรงงานสร้างประมาณปี2012ผมหมายถึงโรงงานในประเทศเหล่านั้นนะครับสร้างในปี2012พอ2013 2014 2013 14ก็ติดตั้งเครื่องจักรนะครับ2015นะครับก็เริ่มเทสลันนะครับก็เริ่มประกอบอาจจะประมาณสัก2015ถึง2016ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับถ้าเราเห็นนะครับสัดส่วนการส่งออกนะครับของเราเนี่ยก็จะลดลงเห็นไหมฮะในส่วนที่เป็นสีฟ้านี่จะทยอยลดลงนะครับแล้วก็เรามาได้รับผลกระทบหนักเมื่อปี2019นะครับเนื่องจากเทรดวอร์นะครับตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปปลายสมัยของเขานะครับก็เกิดเทรดวอร์นะครับกับทางจีนนะครับมีสงครามทางการค้านะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนนั้นค่าเงินบาทเราแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกจากประเทศไทยไปเนี่ยก็จะได้ของที่แพงนะครับด้วยเหตุนี้นะครับสัดส่วนการส่งออกประกอบกับอย่างที่บอกครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามเนี่ยก็เริ่มผลิตได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นยอดส่งออกตรงนี้ก็ลดลงไปนะครับเพราะนั้นสัดส่วนการส่งออกก็จะลดลงนะครับ2020เนี่ยผมอยากจะข้ามไปนะครับถือว่าเป็นปีที่ abnormal นะครับอย่างไรก็ตามปีที่ abnormal ตัวเลขกับเป็นตัวเลขที่เป็น ideal นะครับ50-50นะครับปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับปีนี้นะครับตลาดในประเทศเรายังไม่ฟื้นนะครับเนื่องจากว่าการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องการกระจายนะครับของเชื้อเดลต้านะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็ทำให้ตลาดในประเทศเนี่ยปีนี้จะค่อนข้างหดตัวนะครับอย่างไรก็ตามตลาดส่งออกเนี่ยเนื่องจากประเทศที่เป็นเจ้าของวัคซีนนะครับเจ้าของเทคโนโลยีวัคซีนเนี่ยก็ฟื้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขส่งออกเนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพของในปีนี้นะครับทีนี้6เดือนผ่านมายอดผลิตรถยนต์เราเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบ6เดือนต่อ6เดือนนะครับผมไม่อยากจะเทียบกับ2020อ่ะ
ผมว่า2020มันเป็นปีที่ abnormal นะครับอย่างไรก็ตามครับก็ถ้าเราดูปีนี้เทียบปีนี้นะครับช่วง3เดือนแรกจำได้ไหมครับมกราคมพามีนาอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมยอดถึงสูงขนาดนี้นะครับคำตอบก็คือเนื่องจากว่าบริษัทค่ายรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 80% นะครับที่สัดคองสัดส่วนการตลาดอยู่เนี่ยเป็นค่ายญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปิดปีก็ประมาณก็คือใช้ปีเมษาถึงมีนานะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ยอดตกต่ำนึกออกไหมฮะเป็นปีที่ยอดตกต่ำแล้วก็ยอดเพิ่งจะกลับมาฟื้นเดือน9ปีที่แล้วนะครับ9 10 11 12ปรากฏว่า9 10 11 12 4เดือนเนี่ยไม่สามารถจะรีคัฟเวอร์นะครับยอดส่งมอบนะครับให้ได้ตามเป้าหมายนะครับ6เดือนได้ก็เลยจะต้องมาเร่ง3เดือนสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยปิดยอด6เดือนเนี่ยเข้าเป้านะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเดือน1 2 3ปีนี้ก็เป็น1 2 3ที่ยอดพีคมากนะครับยอดพีคมากนะครับก็พวกเราคุ้นๆนะครับสภาพการณปัจจุบันนะครับพอเดือน4นะครับเดือน4ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าเดือน4เราเริ่มประสบวิกฤตนะครับแต่เดือน5เดือน6เนี่ยเราปัญหาเรายังไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่ายอดส่งออกนะครับก็ยังได้อยู่นะครับคือผมจะบอกว่าออเดอร์ส่งออกของบริษัทรถยนต์เนี่ยเค้ามีเป็นแอนนวลแพลนนะครับคือที่ประเทศปลายทางเนี่ยรับออเดอร์ไว้แล้วเพราะนั้นเฮดควอเตอร์นะครับของค่ายรถยนต์เนี่ยเขาอะโลเคทนะครับยอดผลิตนะครับแผนผลิตมาแล้วว่าโรงงานในประเทศไทยเนี่ยจะผลิตโมเดลไหนนะครับเดือนไหนกี่คันเพื่อที่จะส่งออกไปประเทศไหนนะครับเพราะนั้นแผนพวกนี้เขามีไว้อยู่แล้วนะครับนั้นการที่ยอดลดลงจาก130,000-120,000นะครับแล้วก็ยอดล่าสุดเดือนออกัสที่เพิ่งออกมานะครับผมเช็คเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแสนกับอีก 2,000 คันนะครับน้อยกว่าเดือนเมษาอีกนะครับ 12,000 คันเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ต่ำสุดไม่ใช่ไม่มีออเดอร์นะครับคือออเดอร์ส่งออกเนี่ยรออยู่แต่ไม่สามารถผลิตได้นะครับถ้าเราจำกันได้ก็คือเมื่อเดือนว่าตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยโดยเฉพาะซัพพลายเชนที่เป็นเทียร์1นะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็จะต้องมีการกักตัวนะครับมีการถูกสั่งปิดนะครับโรงงานชั่วคราวนะครับมีบับเบิ้ลแอนด์ซีลมีแรงต่างเข้ามานะครับตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์นะครับจนมาถึงบางรายเนี่ยปิดมาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะครับเพิ่งจะมาเปิดต้นเดือนกันยานี้เองเพราะนั้นเดือนสิงหาเนี่ยเป็นยอดเดือนที่ยอดติดลบครับมีออเดอร์นะครับมีแผนผลิตแต่ไม่สามารถผลิตได้นะครับเพราะนั้นผมมองแล้วเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปเนี่ยภาพของยอดผลิตรถยนต์เดือน9 10 11 12เนี่ยจะไปซ้ำรอยปีที่แล้วครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นค่ายในนี้น่าจะมีค่ายโตโยต้าน่าจะติดลบไปประมาณ 30,000 คันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงออกัสต์นะครับ30,000 คันเนี่ยครับลำพังแค่4เดือนเนี่ยรีคัฟเวอร์ได้เต็มที่ก็พ็อปอัพขึ้นมาเดือนละ 3,000 3,000 5,000 นี่ถือว่ามากละนะครับเนื่องจากว่าแผนผลิตเดิมก็หนักอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้ครับ9 10 11 12เนี่ยครับถ้าก็คงเป็นความหวังของประเทศนะครับเป็นความหวังของรัฐบาลความหวังของค่ายรถยนต์แล้วก็เป็นความหวังของเราด้วยนะครับว่า4เดือนนี้ครับก็คงผลิตกันเต็มกำลังครับนะครับแล้วก็ท็อปอัพบวกขึ้นไปนะครับสมมติบวกเข้าไปเดือนละ 50,000 4เดือนก็ทดบวกขึ้นไปเดือนละ 5,000 นะครับ4เดือนก็บวกได้แค่ 20,000 นะครับเฉพาะค่ายเดียวนะครับก็คงจะต้องล้นไปถึงเดือนมกราคมพามีนาปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มองภาพนะครับที่เกิดขึ้นกับออเดอร์ทั้งปีนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับยอดขายในประเทศครับเมื่อเดือนออกัสเนี่ยข่าวที่ออกมาแค่ 40,000 นะครับ 42,000 คันเท่านั้นเองนะครับก็ถือเป็นยอดขายในประเทศที่ตกต่ำที่สุดก็คงเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราล็อกดาวน์กันทั้งเดือนนะครับก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับส่วนยอดส่งออกเห็นไหมฮะยอดส่งออกเนี่ยก็ยัง 71,000 นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รวมๆกับออกัสนะครับที่จะส่งน่าจะประมาณสัก 60,000 กว่าคันเนี่ยอันนี้ครับส่งได้ไม่เต็มที่เพราะซัพพลายไซส์ไม่ใช่ดีมานด์ไซส์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผมคาดเดาเนี่ยเดือน9 10 11 12เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ยอดก็จะดีดขึ้นไปสูงนะครับสำหรับยอดส่งออกนะครับก็ภาพก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับทีนี้วันนี้เราจะคุยมีหัวข้อนึงหัวข้อใหญ่ที่เราจะคุยเรื่อง EV เนี่ยผมอยากจะให้เราเห็นภาพก่อนครับว่าที่เราผลิตปัจจุบันเดือนละแสนกว่าคันเนี่ย102,000-103,000-104,000เนี่ยนะครับผลิตแล้วไปไหนบ้างนะครับอันนี้เป็น
ยอดผลิตนะครับไลน์แบรนด์นะครับเทียบระหว่างปี2021กับ20อย่างที่บอกผมก็คงไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเพราะยังไงฐานมันต่ำอยู่แล้วนะครับเมื่อปี2020นะครับอย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าค่ายที่ผลิตมากที่สุดนะครับในช่วง7เดือนนะครับปีนี้ก็คือ Toyota นะครับรองมาคืออีซูซุนะครับMitsubishi จะเป็นเจ้าที่ส่งออกนะครับมากที่สุดส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยMitsubishi ได้รับผลกระทบนะครับจากมีผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องมีการกักตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆ recover ขึ้นมานะครับก็มียอดเอ็กซ์พอร์ตนะครับที่เป็นแบ็คออเดอร์อยู่จำนวนมากนะครับที่ Mitsubishi ก็จะต้องเร่งผลิตนะครับเพื่อส่งมอบให้ได้นะครับปีนี้ Honda ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่า Honda เนี่ยพึ่งพิงพาร์ทจากมาเลเซียนะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มาเลเซียก็มีปัญหาก่อนเรานะครับแล้วก็การบริหารจัดการก็พอๆกับเรานะครับด้วยเหตุนี้พาร์ทจากอินโดนีเซียก็ไม่มาหลายพาร์ทนะครับHonda ปีนี้เองก็มีสต็อปไลน์เนื่องจากพาร์ทอินโดนีเซียไป 2-3 ครั้งนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วยังมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับซีคอนชิปที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็ปีนี้ Honda ยอดก็เลยยังไม่กระเตื้องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับAAT เนี่ย7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าเพิ่งจะมากระทบเดือน9นะครับเดือน9นี้จนถึงณวันนี้ AAT ก็ยังไม่สามารถเดินไลน์ได้เต็มที่นะครับนิสสันก็เริ่มมีผลกระทบนะครับจากผู้ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปดูสีเทาเลยนะฮะยอดฐานมันต่ำฐานมันต่ำนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อดูยอด7เดือนเนี่ยก็ยอดผลิต Toyota เป็น 30% นะครับ Isuzu เป็น 17นะครับ Mitsubishi เป็น18นะครับมาดูทางขวาบ้างครับทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนที่เป็น by category นะครับก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ pick up ฟื้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีสไลด์ต่อไปให้เราดูมันมีเรื่อง localization คือเป็นงี้ครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์นะครับมากเป็นอันดับ11ของโลกแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพเนี่ยครับเราผลิตรถปิกอัพเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากอเมริกานะครับก็ถามว่าทำไมผมเล่าตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะมีสไลด์หนึ่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีที่แล้วฮะ40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่ญี่ปุ่นนะครับเขาขยายนะครับแล้วก็ทำได้ดีในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วเขาต้องมีเรื่องของการบาลานซ์นะครับการลงทุนในประเทศมีการบาลานซ์ซึ่งของค่าเงินนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพอค่าเงินเขาแข็งเนี่ยเขาส่งออกมากไม่ได้นะครับแข่งขันยากด้วยเหตุนี้ณตอนนั้นเองนะครับ40ปีที่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยจึงพยายามจะเอาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยออกมาตั้งโรงงานผลิตนะครับนอกประเทศนะครับเพื่อที่จะดึงเงินตรากลับเข้าประเทศนะครับโดยที่ไม่ต้องผลิตจากในประเทศแล้วส่งออกนะครับด้วยตัวเองนะครับก็มาใช้แรงงานที่ต้นทุนต่ำกว่านะครับก็จะพัดจับภูก็มาที่อาเซียนนะครับแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะครับประกอบกับรัฐบาลไทยในยุคนั้นเนี่ยครับก็เล็งเห็นนะครับว่าต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแล้วก็ต้องการที่จะปลูกปั้นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มีการ localize นะครับนโยบายในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่า 3-4 นะครับก็คือ cylinder นะครับ tank shaft นะครับ tank case ต่างๆนะครับที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์นะครับก็รัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้มีการ localize นะครับ part โดยเริ่มต้นจากพาร์ทที่เป็นหัวใจของรถยนต์ ICE ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับก็นับไปมาก็ประมาณ50ปีนะครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยครับพวกเรานะครับในรุ่นเราเนี่ยเราก็ใช้คำว่า อยู่กับอุตสาหกรรมนี้นะครับที่รุ่นพี่ๆรุ่นก่อนทำไว้นะครับก็ด้วยเหตุนี้ครับเราจึงมีการโลคอลไลซ์รถยนต์ที่เป็นพิกอัพนะครับแล้วก็ประกอบกับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเราก็อยากมีรถยนต์ใช้นะครับก็จึงเป็นที่มาของรถที่เป็นการผสมผสานรถอเนกประสงค์ที่เราเรียกว่า PPV ใช่ไหมครับ Pick up passenger vehicle ที่นั่งถ้าเรานั่งอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้ก็ทำคอนโซลสะดวกสบายนะครับระบบปรับอากาศระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะอเนกประสงค์ในการที่จะบรรทุกนะครับอะไรต่อเนี่ยอะไรได้ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ครับก็รถ Pick up จึงได้รับความนิยมมากในเมืองไทยเรียกว่าเกิดในเมืองไทยเลยครับเป็น Pick up ไซส์เล็ก
นะครับถ้าพิกอัพไซส์ใหญ่นะครับ 4,000 ซีซีขึ้นไปเนี่ยที่อเมริกาที่ออสเตรเลียก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นพิกอัพไซส์เล็กเนี่ยนะครับก็เกิดในเมืองไทยต่ำกว่า 3,000 ซีซีนะครับแล้วก็เติบโตในเมืองไทยนะครับด้วยหลายๆด้านครับหลายๆปัจจัยนะครับรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนให้ผลิตด้วยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะพูดอีกอันนึงคือเรื่องของภาษีนะครับรัฐบาลก็มีการจูงใจนะครับภาษีไม่ทราบพวกเราทราบไหมครับว่าถ้าเราซื้อรถ passenger car หรือว่ารถเก๋งที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเราจะเสียภาษีสรรพสามิตประมาณสัก30%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิกอัพที่รุ่นเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราใช้ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับพิกอัพที่มีที่นั่งตอนเดียวนะครับคนนั่งแล้วก็คนขับแล้วข้างหลังเป็นบรรทุกเลยเนี่ยนะครับเสียภาษีสรรพสามิตเพียงแค่7%นั่นเอง7กับ33เนี่ยครับนะครับตัวเลขมันต่างกันเพราะฉะนั้นก็จึงทำให้ต้นทุนนะครับของพิกอัพเนี่ยสามารถขายได้ในราคาที่ดึงดูดมากกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการสร้างแรงจูงใจในประเทศนะครับเมื่อเราผลิตในประเทศจนสามารถมีสิ่งที่เรียกว่า economy of scale นะครับผลิตประตูผลิตเครื่องยนต์ผลิตระบบทรงกำลังนะครับปริมาณมากๆจำนวนมากๆก็เกิด competitive advantage หรือว่าความสามารถในเชิงการแข่งขันนะครับพูดง่ายๆว่า QCD ใช่ไหมครับในอุตสาหกรรมเรานะครับ quality cost delivery นะครับก็ผลิตได้งานคุณภาพราคาแข่งได้ด้วยแล้วก็ส่งมอบได้ตามเวลาด้วยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับไม่มีพลาดเลยนะครับก็เกิดการสะสมองค์ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดตลาดพิกอัพในประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกนะครับพิกอัพเนี่ยไปแข่งขันได้ทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้เราส่งออกไปมากกว่า170ประเทศนะครับด้วยเหตุนี้ครับการผลิตรถพิกอัพ1คันนะครับโดยเฉลี่ยทุกแบรนด์ตอนนี้ครับมี localization content เนี่ยเฉลี่ยประมาณ 80% หมายถึงผลิตพิกอัพ1คันเนี่ยชิ้นส่วนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 80% นะครับแต่ถ้าเป็น passenger car วิธีคิดจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ passenger car เนี่ยรถยนต์แบรนด์ที่เรารู้จักกันดีถ้าเป็น Honda คือ Accord กับ Civic นะครับถ้าเป็น Toyota คือ Camry กับ Altis อย่างเงี้ยครับกับ Corolla นะครับเป็น Mitsubishi นะครับเป็น Nissan เป็น Ford เป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยโมเดลพวกนี้ครับเขาเป็น global platform นะครับนะครับอย่าง Camry นะครับหรือว่า City หรือ Civic เนี่ยครับจะไม่ได้เจอเฉพาะในประเทศไทยนะครับถ้าท่านที่เดินทางต่างประเทศก็จะเห็นโมเดลเนี้ยนะครับอยู่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยมีฐานผลิตนะครับไม่ได้ผลิตในไทยก็มีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น global model เพราะฉะนั้นลักษณะของการผลิต passenger car เนี่ยตัว supply part เนี่ยก็จะเป็น global sourcing นะครับถ้าประเทศไหนถูกเช่นตุรกีนะครับผลิตได้ part ได้ถูกผลิตเบาะได้ถูกก็ซื้อเบาะที่ตุรกีแล้วก็ค่ารถยนต์ก็ distribute ออกไปทั่วโลกนะครับก็ทำให้แข่งขันได้นะครับอันนี้คือในแง่ของ passenger car แต่ pick up นี่ไม่ใช่ครับ pick up เนี่ย localization content คือผลิตในประเทศไทยนะครับ part ที่ผลิตในไทยเนี่ย 80% นะครับยกเว้นอะไรฮะ ECU นะครับที่เป็น part พวกไฟฟ้าสมองกลต่างๆพวกนี้ยังต้องนำเข้าอยู่นะครับก็ภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วน PPV น่าจะขยายต่อมาจาก pick up นี่แหละนะครับก็ทีนี้พอดูแบบนี้เนี่ยเราผลิตพิกอัพประมาณ55ถ้าผมนับ PPV เป็นพิกอัพด้วยเนี่ยก็ได้60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ 70% นะครับที่เราผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นพิกอัพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาพนี้ครับอยากให้ทุกท่านลองเมมโมรี่ไว้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราคุยเรื่อง EV เนี่ยตรงนี้มันจะสำคัญนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะสำคัญมากนะครับก็เซว่าครับเราผลิตรถเก๋งเนี่ยปีละประมาณ 500,000 ถึง 700,000 คันนะครับจากยอด2ล้านคันนะครับประมาณ 500,000 ถึง 7 ล้านคันเท่า 700,000 คันเท่านั้นนะครับก็ผมคงใบไว้ตรงนี้เลยมั้งครับถ้าจะเปลี่ยนพลังงานขับเคลื่อนไปเป็นพลังงานแบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่ EV เนี่ยอันไหนง่ายกว่านะครับคำตอบคือเก๋งง่ายกว่าเพราะรถเก๋งเนี่ยแบกน้ำหนักน้อยกว่านะครับระบบเครื่องยนต์กลไกนะครับที่มีความซับซ้อนก็จะน้อยกว่าพิกอัพนะครับแล้วก็ในการรับโหลดนะครับรถเหล็กรถเก๋งก็บรรทุกน้อยกว่านะครับรถพิกอัพประเทศไทย 1.5 ตันนะครับรวมน้ำหนักบรรทุกไปอีก3ตันรวมเป็น4ตันนะครับก็แบกน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเทียบกันเรียกว่าปอนต่อปอนเนี่ยเรียกว่าพิกอัพก็เสียเปรียบนะครับรถเก๋งอยู่แล้วแรงขับของมอเตอร์นะครับทอร์คต่างๆเนี่ยก็จะต้องมากกว่านะครับแบตเตอรี่ก็ต้องลูกใหญ่กว่าใช่ไหมครับเพราะว่าใช้พลังงานมากกว่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้นทุนการพัฒนา EV สำหรับพิกอัพเนี่ยก็จะถือว่าสูงกว่าแ
ประเทศไทยเราผลิตพิกอัพ 70% นะครับเกือบ 70% นะครับก็ทิ้งภาพตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ไปดูยอดขายนะครับในประเทศนะครับปีนี้ยอดบริษัทค่ายที่ขายมากที่สุดนะครับก็เป็น Toyota นะครับเติบโตจากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วฐานต่ำที่บอกนะครับก็จะมีอยู่2ค่ายนะครับที่ปีนี้ขายลดลงคือ Mitsubishi กับ Nissan นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ Suzuki นะครับ3ค่ายนะครับอย่างไรก็ตามToyota เนี่ยเขามีรถ2เซกเมนต์นะครับคือรถที่เป็นทั้ง Pickup และ Passenger Car นะครับก็เลยมีสัดส่วนการตลาดค่อนข้างมากนะครับ Isuzu ที่เป็น Pickup อย่างเดียวเนี่ยก็ได้มาถึง 25% นะครับ Honda ที่เป็น Passenger Car อย่างเดียวเนี่ย 12% นะครับ Mitsubishi ขายในประเทศไม่มากนักนะครับแต่ว่าส่งออกนะครับจะค่อนข้างมากนะครับรวมไปถึง Mazda ด้วยนะครับที่ส่งออกค่อนข้างมากครับมาดูทางขวาครับ Export ครับนะครับผมให้ภาพอย่างนี้เนาะถ้าเรามีกลมๆ2ล้านคันเนี่ยเป็นขายในประเทศ1ล้านเป็นเอ็กซ์พอร์ต1ล้านโอเคไหมฮะประมาณนี้นะครับกลมๆ50 50นะครับตอนนี้เลยยังไม่กลับไป2ล้านแต่ว่าขอให้ทุกท่านคิดตามด้วยตัวเลขนี้ก่อนละกันนะครับอย่างไรก็ตามครับยอดเอ็กซ์พอร์ตปีนี้ Toyota ก็เรียกว่าฟื้นกลับมาเห็นมั้ยครับนะครับตรงเนี้ยนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประชุมบอร์ดนะครับก็ทางผู้บริหารก็มีการพูดว่าเอ๊ะสถานการณ์โควิดเนี่ยดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกับยอดผลิตเลยนะครับคือเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยโอ้ข่าวแย่มากนะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับเดือนละวันละ15,000-16,700นะครับแต่ว่ายอดผลิตของพวกเราที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยนะครับรวมถึงโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็คำตอบคือตรงนี้ครับยอดส่งออกจาก Toyota และ Mitsubishi เนี่ยครับเติบโตนะครับเดี๋ยวเราจะดูสไลด์ต่อไปนะครับว่าส่งไปไหนนะครับรวมไปถึงนิสสันด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับการที่โด่งขึ้นมามากๆคือนิสสันส่วนหนึ่งคือฐานต่ำก็ใช่แต่ว่ายอดส่งออกนะครับของนิสสันรวมถึงอีซูซูเองนะครับปีนี้ก็เรียกว่ากลับขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นถ้าดูยอดส่งออกเนี่ยก็โตโยต้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับมิตซูบิชิเป็นอันดับสองนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าคู่ขี้นะครับสองค่ายนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ดูเหมือนโตโยต้าจะกลับมาได้ก่อนนะครับ Mitsubishi ก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับครับทีนี้ตลาดเอ็กซ์พอร์ต1ล้านคันไปไหนบ้างตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญกับเรื่อง EV เราแหละนะBy Region ก่อนครับส่งออกราย By Region นะครับยอดส่งออกมากที่สุดนะครับเป็นประเทศในเอเชียเรานี่แหละนะครับก็คืออาเซียนญี่ปุ่นนะครับที่ส่งออกไปเรามีส่งออกไปจีนอยู่ค่ายหนึ่งคือ BMW นะครับ BMW นะครับก็เรียกว่าย้ายโมเดลมาผลิตในโรงงานที่ระยองแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตกลับไปจีนนะครับก็เอาละครับส่งออกในเอเชียปีนี้นะครับฟื้นกลับมาครับก็ฟื้นกลับมากว่าปีที่แล้วถึง 70% เชียวนะครับถ้าเทียบ7เดือนกับ7เดือนนะครับส่งออกไปโอเชียเนียแค่ง่ายๆเลยก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับประเทศไทยเนาะนะครับถ้าใครติดตามเรื่องของประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนี่ยเดิมมีอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีรถยนต์แห่งชาติด้วยยี่ห้อโฮเดนนะครับแต่สุดท้ายออสเตรเลียเลือกที่จะปิดอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเนื่องจากว่าเขาได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่เป็นไมนิ่งนะครับก็คือเหมืองแร่นะครับมากกว่านะครับอลูมิเนียมเหล็กทองแดงนะครับอลูมิเนียมกับทองแดงนะครับถือว่าเป็นสินแร่หลักของออสเตรเลียนะครับทีนี้พอเขาปิดเนี่ยอานิสงส์ก็เลยมาที่เราครับเนื่องจากว่าเขาใช้รถที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับประกอบกับเราก็อย่างที่บอกครับถูกและดีเนาะ QCD นะครับถูกและดีนะครับก็เลยใช้แหล่งผลิตจากไทยนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota เป็น Mitsubishi เป็นHonda เป็น Ford Motor นะครับก็ส่งออกจากไทยไปนะครับเราก็เลยได้ยอดตรงนี้เข้ามานะครับก็ปีนี้นะครับอังกฤษนะครับแล้วก็เครือจักรภพหมายถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็ฟื้นแล้วนะครับก็เลยมียอดออเดอร์ตรงนี้เข้ามากลับเข้ามาเยอะนะครับ Middle East ครับปีนี้ดูเหมือนจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ Middle East ก็มีเรื่องวิกฤตของน้ำมันด้วยนะครับมีสงครามด้วยนะครับยุโรปครับนะครับก็ฟื้นขึ้นมานิดนึงนะครับนอร์ทอเมริกานะครับนอร์ทอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีโรงงานผลิตในเม็กซิโกนะครับค่ายญี่ปุ่นเนี่ยไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกนั่งเยอะเพราะนั้นถ้าจะมีดีมานด์ตรงนั้นอาจจะส่งออกจากเม็กซิโกไปมากกว่านะครับรวมไปถึงเซาท์อเมริกาก็ส่งออกไปทางนั้นน่าจะใกล้กว่าเรานะครับ
นะครับอันนี้ครับคือเซาท์อเมริกานะครับแล้วก็แอฟริกาก็ต้องบอกว่าประเทศที่ไม่มีวัคซีนไม่ได้เป็นเจ้าของวัคซีนนะครับในปีนี้นะครับต้องพึ่งวัคซีนจากที่อื่นเนี่ยก็จะฟื้นช้าหน่อยนะครับถ้าเทียบกับประเทศที่เขามีวัคซีนของเขาเองหรือมีกำลังซื้อมากกว่านะครับมาดูข้างล่างครับ10ประเทศที่เราส่งออกไปมากที่สุดครับที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้คือออสเตรเลียเห็นไหมครับก็สรุปได้เลยครับถ้าดูจากกราฟนี้เนี่ยปีนี้ถามว่ามีโควิดขนาดนี้ทำไมอุตสาหกรรมยานยนต์ยังผลิตไม่ทันออเดอร์อยู่นะครับคำตอบก็คือเพราะออสเตรเลียฟื้นไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมตามข่าวเรื่องโควิดนะครับซิดนีย์นะครับเมลเบิร์นต่างๆเนี่ยผมโฟกัสเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าอันนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับที่เราส่งรถไปโดยเฉพาะรถพิกอัพนะครับที่มี localization content ค่อนข้างสูงนะครับก็6เดือนแรกปีนี้เวียดนามทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตลาดเขาก็ฟื้นมาในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าหลังจากเดือน7มาเขาก็ประสบวิกฤตโดยเฉพาะเดือน8เดือน9ค่อนข้างหนักนะครับเพราะนั้นปีนี้ถ้าวัดกันยาวๆแล้วเวียดนามก็อาจจะโตไม่มากไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับญี่ปุ่นกลับมาแล้วนะครับก็มีมาตรการนะครับมีเงินซื้อวัคซีนต่างๆนะครับพยายามกระตุ้นตลาดในประเทศเพื่อจัดโอลิมปิกนะครับก็จัดได้สำเร็จแล้วด้วยนะครับก็น่าชื่นชมนะครับก็ตลาดก็โตครับฟิลิปปินส์มีเรื่องภาษีนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีนะครับครับก็นิวซีแลนด์ครับนะครับแล้วก็ตลาดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทางขวาเนี่ยนะครับ10ประเทศนะครับที่เราส่งออกข้างบนเป็น passenger car ออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับเวียดนามญี่ปุ่นนี่มีนิสสันนะครับนิสสันคลิกเนี่ยผลิตในไทยแล้วส่งกลับไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้ามาดูปิกอัพที่ผมบอกว่าเป็นพอร์ชั่นใหญ่ที่สุดเนี่ยครับเราส่งออสเตรเลียมากที่สุดครับรองมาคือนิวซีแลนด์เห็นไหมครับถ้าดูแบบนี้ก็เรียกว่าครึ่งนึงครับส่งให้โอเชเนียตรงนี้ครับโอเชเนียนะครับครึ่งหนึ่งเลยเนาะก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นประเทศในอาเซียนนะครับเพราะนั้นพอจะเห็นไหมครับว่าเขาจะซื้อรถที่ EV หรือไม่ EV เนี่ยต้องไปดูว่า2ประเทศนี้ครับเขาใช้ EV ไหมถ้าเขาใช้เขาชาร์จได้ปิกอัพทำได้ก็ไปได้นะครับน่าจะเริ่มใบ้ออกมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับครับเอาละครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าในประเทศไทยเราก็มีมอเตอร์ไซค์ประมาณ2ล้านคันนะครับก็มันเกิดสิ่งที่ผมขอพูดตรงนี้เลยใช้คำว่า multi domestic international company คำว่า multi domestic คือผลิตส่วนหนึ่งขายในประเทศนะครับแต่แน่นอนตอนตั้งโรงงานเนี่ยตั้งโรงงานให้มีกำลังการผลิตมากหน่อยเพื่อที่กำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยก็จะผลิตเพื่อส่งออกนะครับก็ต้องมีตลาดในประเทศเป็นตัวใช้คำว่าค้ำยันแล้วกันนะเพื่อที่จะสร้างนะครับเพื่อที่จะแชร์ฟิกคอสเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทำให้การส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยฟิกคอสมันไม่สูงนะครับ cover แค่ variable cost ก็ส่งได้ก็ทำให้แข่งขันได้แต่เงินที่เข้ามาก็มาแชร์แล้วก็จะมีกำไรมากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของการบริหารนะครับบริษัทที่เรียกว่าเป็น multi domestic international company นะครับก็ใช้ลอจิกเนี้ยครับกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเริ่มก่อนเพราะมีตลาดในประเทศ2ล้านคันนะครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนได้ดีนะครับพออินโดนีเซียที่มี7ล้าน10ล้านนะครับเวียดนามที่มี7ล้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็ย้ายฐานการผลิตรุ่นที่เป็นไซส์เล็กๆนะครับไปผลิตที่ประเทศเหล่านั้นนะครับพอได้ economy of scale แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นรุ่นใหญ่ก็ยังผลิตที่ไทยเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่า fixed cost ของ process เนี่ยมันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ผลิตแล้วก็มีแต่กำไรแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นผมข้ามมอเตอร์ไซค์ไปนะครับถ้าไงเดี๋ยวให้สไลด์แล้วลองไปดูรายละเอียดนะครับครับทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราจำได้ไหมครับ2011น้ำท่วมนะครับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเริ่มสร้างโรงงานในประเทศต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ2012สร้างโรงงาน2012เริ่มสร้างโรงงาน2013 2014ตั้งเครื่องจักร2015 2016ครับเริ่มผลิตนะครับแต่การที่เขามีโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่มีซัพพลายเชนของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์เขาซัพพลายเชนเนี่ยไม่พอนะครับด้วยเหตุนี้เขาต้องการประกอบรถยนต์นะครับก็เลยอาศัยซัพพลายเชนจากบ้านเราในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ส่งออกนะครับไปประกอบที่ประเทศปลายทางเหล่านั้นเพราะนั้นตัวเลขยอดผลิตยอดส่งออกตรงนี้ครับมันจะสวนทางกับยอดผลิตรถยนต์เมื่อสักครู่นี้ยอดผลิตรถยนต์ลดลงแต่ยอดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์เราเพิ่มขึ้นนะครับ2017โดยเฉพาะ2018นี่เป็นปีทองนะครับของคนที่อยู่ในชิ้นส่วนยานยนต์นะครับโบนัสเราแบบอู้ฟู่มาก
นะครับแล้วเรามาเจ็บตอนปี2019เนื่องจากอะไรครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเทรดวอร์และค่าเงินบาทนะครับเนื่องจากว่ากำลังซื้อพอมีเทรดวอร์เนี่ยกำลังซื้อทั่วโลกลดลงนะครับความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยที่เป็นรถยนต์ลดลงนะครับประกอบกับค่าเงินเราแข็งอีกส่งจากเราไปแพงส่งจากมาเลเซียส่งจากอินโดนีเซียส่งจากเวียดนามส่งจากตุรกีถูกกว่านะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ชิ้นส่วนจากประเทศเหล่านั้นเพราะนั้นยอดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในปี2019เราติดลบ20นี่ไม่พูดนะครับเพราะว่า20โควิดนะครับอย่างไรก็ตามครับมาดู2021ครับอันนี้7เดือนฮะถ้าหาร7คูณ6มันจะได้เท่าไหร่ฮะประมาณสัก 8,000 มั้ยประมาณสัก 8,000 เนาะนะครับถ้าทั้งปีครับ 8,000 คูณ2ได้ประมาณ 16,000 นะครับนะครับ 16,000 ล้าน US ดอลลาร์ 16,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับอาจจะ16บวกนะครับขึ้นไปใกล้ๆ17พูดง่ายๆครับพูดง่ายๆว่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ปีนี้ครับน่าจะกลับขึ้นไปเหนือปี2019แต่ยังไม่ถึง2018ใกล้ๆครับใกล้ๆอันนี้คือตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ถ้าบริษัทไหนบริหารจัดการเรื่องโควิดได้ดีก็จะเกณฑ์ออเดอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ถ้าบริษัทไหนบริหารจัดการได้ไม่ดีได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องใช้คำว่าอะไรครับเสียดายเพราะว่ามีออเดอร์อยู่ตรงหน้าแต่ผลิตไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดผลิตไม่ได้นะครับสาธารณสุขไม่ให้เปิดโรงงานนะครับหรือว่ามีคนที่จะต้องกักตัวนะครับจำนวนมากไม่สามารถที่จะให้มาทำงานเพื่อผลิตได้นะครับก็มีมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีลอะไรออกมานะครับครับก็อันนี้เป็นภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ทีนี้ถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยครับ export category ไหนบ้างนะครับก็ engine นะครับก็มากขึ้นนะครับตัว ignition wiring นะครับระบบจุลระเบิดนะครับ motorcycle part ครับเนี่ยครับดีขึ้นนะครับ electrical part ครับที่ผมบอกว่าเรามีน้อยนะครับเรามีน้อยแต่ก็ยังส่งออกได้มากนะครับแล้วก็ transmission นะครับระบบส่งกำลังนะครับ engine เนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ารถยนต์ทุกค่ายที่ผลิตรถดีเซลรถ pick up ในประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานผลิตเครื่องยนต์อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอเขาไปตั้งโรงงานในมาเลเซียไปตั้งโรงงานในปากีสถานเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งโรงงานเครื่องยนต์นะครับตั้งโรงงานประกอบรถยนต์เท่านั้นก็จะต้องใช้เครื่องยนต์จากประเทศไทยนะครับไปประกอบที่ประเทศเหล่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเป็นอื่นๆนะครับก็แน่นอนครับก็บวกขึ้นไปนะครับเอ็กซ์พอร์ตไปไหนบ้างครับชิ้นส่วนยานยนต์กลับไปญี่ปุ่นครับมากที่สุดนะครับไปอเมริกาน่าสนใจนะครับไปอเมริกาก็ยังมากโทษนะครับตัวเลขนี้ผมตัดยางรถยนต์ออกไปแล้วนะครับยางรถยนต์จริงๆแล้วบางถ้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็นับพิกัดเข้ามาอยู่ในชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแต่ว่าผมมองว่าไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับขออนุญาตที่จะข้ามนะครับยางรถยนต์ออกไปนะครับก็ถ้าโยนรวมยางรถยนต์เนี่ยเรามีเดือนหนึ่งน่าจะมีประมาณเกือบ 2,000 ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับเกือบนะครับถ้ามียางรถยนต์ด้วยครับทีนี้ก็อเมริกาครับอินโดนีเซียนะครับเซาท์แอฟริกานะครับแล้วก็ตัวเลขที่บวกมากๆคืออาร์เจนตินาครับเรามีการส่งชิ้นส่วนยานยนต์ไปอาร์เจนตินาเนื่องจากว่าที่อาร์เจนตินามีโมเดลที่เป็นพิกอัพนะครับคล้ายๆรีโวเราเนี่ยครับอยู่ด้วยนะครับก็โลคอลไลซ์คอนเทนต์นะครับผลิตชิ้นส่วนเพื่อขายโตโยต้าในประเทศมากอยู่แล้วนะครับมีนิสสันด้วยนะครับแล้วก็ส่งออกไปอาร์เจนตินาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าดูยอดเส้นสีฟ้าครับทางซ้ายนะครับกราฟล่างซ้ายเนี่ยตัวเลขยอดผลิตรถยนต์โทษฮะตัวเลขยอดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับนับเป็นมิลเลียนยูสซาร่านะครับก็เรียกว่าตีสูงมาตลอดนะครับถ้าดูตอนอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่นับยางรถยนต์เนี่ยก็มีเดือนนึงประมาณ 1,400 ล้านยูสซาร่านะครับอันนี้ก็น่าจะได้เห็นตัวเลขนี้ในปีนี้ครับทีนี้พาร์ทที่ผลิตแล้วก็ทั้งซัพพลายในประเทศทั้งส่งออกมีอะไรบ้างนะครับทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับ1คือ engine ครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับ engine กับ engine component เนี่ยครับเป็น portion ที่ localize นะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ localize ลึกลงไป diversify นะครับไปเกือบจะถึงต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะสมมติถ้าเป็นตัวบล็อกของ engine เนี่ยเขาเป็นเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้ในประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กแผ่นเนี่ยอาจจะได้แค่บางเกรดหรือถ้าเป็นเหล็กพิเศษอาจจะต้องนำเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กหล่อเนี่ย
ะครับเราทำได้เกือบจะถึงต้นน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หล่อเหล็กออกมาจนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยครับเราสามารถทำในประเทศได้นะครับทรานสมิชชั่นครับระบบส่งกำลังนะครับจากเครื่องยนต์ไปถึงล้อนะครับจะมีเกลียจะมีเกียร์จะมีเพลานะครับจะมีเฟืองท้ายจะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทรานสมิชชั่นทั้งหมดนะครับก็ผลิตในเมืองไทยได้นะครับอาจจะนำเข้าแมทเทียลเท่านั้นนะครับเบรกครับก็เราก็มีโรงงานผลิตเบรกอยู่หลายโรงงานนะครับก็ทำในไทยได้นะครับสเตียริ่งครับระบบบังคับเลี้ยวนะครับไล่ตั้งแต่เหล็กแผ่นมาม้วนพันสปอตเวลดิ้งประกอบเป็นพวงมาลัยนะครับมีแกนมีแรงต่างเนี่ยก็ทำได้ทั้งหมดรวมไปถึงระบบปั๊มแล้วก็ลิงเกจของสเตียริ่งด้วยนะครับเพราะนั้นทางซ้ายเนี่ยครับทำได้ค่อนข้างมากนะครับทางขวาครับเราทำได้ในส่วนที่ผมใช้คำว่าเป็นไม่ใช่สมองนะฮะไม่ใช่สมองนะครับเป็นส่วนประกอบที่เป็นคอมโพเนนต์พาร์ทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ฟังชั่นอลพาร์ทนะครับอัลเทอร์เนเตอร์สตาร์เตอร์อันนี้ก็เป็นระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการจุดระเบิดเครื่องยนต์นะครับต่างๆนะครับไฟนะครับมอเตอร์นะครับไฟเลี้ยวนะครับซัสเพนชั่นครับระบบการสะเทือนครับช็อคอัพนะครับก็รวมไปถึงคอยล์บอลจอยต์ต่างๆนะครับเราก็ทำได้บอดี้พาร์ทครับที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้หรือแชสซีเนี่ยครับก็เรานำเข้าเหล็กมาครับหรือว่าอาจจะนำเข้าเหล็กต้นน้ำกลางน้ำนะครับแล้วก็มาผลิตเหล็กปลายน้ำในประเทศไทยนะครับสแตมปิ้งเวลดิ้งต่างๆนะครับก็เป็นผมใช้คำว่าอะไรอ่ะผมมักจะใช้คำว่ากัดกึงใสปาดนะครับขึ้นรูปเชื่อมนะครับ6ทักษะเนี่ยครับเป็นทักษะที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยต้องใช้คำว่าสมัยคุณปู่คุณลุงนะฮะนะครับ3 generation นะครับ50ปีที่ผ่านมาเราก็ใช้ทักษะนี้ครับในการที่จะทำมาหากินกับอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นผมใช้คำว่าเป็นทักษะที่เป็นแมคานิกเนาะนะครับเป็นแมคานิกนะครับครับส่วนบอดี้พาร์ทพูดไปแล้วนะครับอินทีเรียเอ็กซิเรียนะครับเบาะต่างๆนะครับพรมนะครับคอนโซลบ็อกซ์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับฟูเอลซิสเต็มนะครับเอ็กซอสต์นะครับแอร์คอนฟูเอลเอ็กซอสต์นี่เดี๋ยวพอ EV มาเขาจะหายไปเนาะนะครับส่วนแอร์คอนนี่เขาจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนระบบของแอร์นะครับปาดจากปัจจุบันไปเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบแอร์ไฟฟ้านะครับก็ครับในรถยนต์1คันก็มีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 รูปมันจะไม่ค่อยดีนะผมหมายถึงปิกอัพด้วยนะครับ average จริงๆปิกอัพจะมีชิ้นส่วนมากกว่านะครับก็ทั้งปิกอัพทั้งเก๋งนะครับ average แล้วประมาณ 30,000 ชิ้นนะครับต่อรถยนต์1คันครับอันนี้ดูเหมือนเปลี่ยนอารมณ์เรานะครับผมต้องการจะเชื่อมไปถึงว่าแล้วอีก4เดือนที่เหลือของปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บังเอิญผมก็มีหน้าที่นั่งรวบรวมนะครับข้อมูลเพื่อที่จะดูเรื่องของ risk management ในบริษัทด้วยนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายวันครับเราขึ้นไปสูงสุดเมื่อหลังวันแม่ครับวันที่13ออกัสนะครับ 23,000 นะครับแล้วตัวเลขมันก็ค่อยๆลดลงนะครับดูมันพยายามจะดื้อนะครับพยายามจะแฟลตยังไม่ค่อยยอมลงเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พยายามกดลงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครกดนะนะครับแต่ตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับ8โมงเช้านี่คือวันนี้1919คนนะครับทีนี้ไอ้เส้นจางๆคืออะไรเส้นจางๆเนี่ยคือเมื่อเดือนกรกฎาคมครับเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมไปได้forecasting ของกรุงศรีรีเสิร์ชมานะครับแล้วผมเห็นแล้วค่อนข้างดีแล้วก็เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยลองเทียบตัวเลขตรงหัวกราฟแล้วเนี่ยครับคือใกล้เคียงของเรามากนะครับพอดูไปก็เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวไกด์ไลน์นะครับสำหรับbusiness plan นะครับว่าปีนี้พอเรามองไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับคือกรุงศรีเขาทำมาเป็น base case แล้วก็ worst case คือเส้นสีเทาประข้างบนเนี่ยครับนะครับก็ปรากฏว่าพอพลอตตัวเลขของเราออกมาเนี่ยมันเกาะ worst case แต่มันเกาะไปทางมากนะ คือตัวเลขของต่ำสุดของเคิร์ฟประเทศไทยเนี่ยมันอยู่บน worst case นะครับถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าไงครับ worst case เนี่ยเขาพยากรณ์ว่าประมาณเดือนพฤศจิกาครับตัวเลขเราจะต่ำกว่าวันละ 5,000 คำว่าต่ำกว่าวันละ 5,000 เนี่ยพูดง่ายๆว่ากระทรวงสาธารณสุขน่าจะอยู่ในระดับที่ยอมรับไ
นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ายังไงซะเราต้องอยู่กับเขานะครับโควิดนะครับจะโควิด1 2 3เชื้อพันไหนต่อพันไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องอยู่กับเขานะครับแต่ว่าจุดสำคัญก็คือตัวเลขผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับพูดเหมือนที่หมอเหมือนที่สบคพูดนะครับเพราะนั้นถ้าตัวเลขต่ำกว่า 5,000 น่าจะอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขเรารองรับได้นะครับก็อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ก็นู่นละครับเดือนพฤศจิกาถ้าดูตามเคิร์ฟนี้นะครับขวาบนครับเป็นจำนวนการฉีดวัคซีนรายวันครับผมก็นั่งเก็บทุกวันเลยนะครับสบคเผยออกมาผมก็เก็บนะครับเพราะต้องการพยากรณ์ไปครับเนื่องจากว่าจากการทำที่บริษัทแล้วเห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับไม่ได้การติดนะครับแต่ว่าถ้าติดเชื้อแล้วก็จะเป็นไม่หนักนะครับแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับใช้วัคซีนควบคู่กับการเว้นระยะห่างหรือว่า bubble and seal นะครับแบ่งการทำงานเป็นชุดนะครับไม่พบกันนะครับไม่เปิดหน้ากากเข้าหากันเลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับช่วยลดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงได้นะครับด้วยเหตุนี้จึงโฟกัสมาที่วัคซีนนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนเราฉีดวัคซีนได้วันหนึ่งประมาณ 800,000 ถึง 900,000 นะครับไอ้ตัวเลขที่ดรอปมานี่คือเสาร์อาทิตย์นะนะครับ 800,000 ถึง 900,000 นะครับแต่สัปดาห์ล่าสุดเนี่ย average มันลงเหลือประมาณ 700,000 เท่านั้นนะครับก็คงมีเรื่องของการกระจายวัคซีนการส่งมอบนู่นนี่นั่นเข้ามาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้า average 7วันเนี่ยผมขอใช้ตัวเลขประมาณ6เนี่ยครับอยู่ในช่วงเส้นสีส้มเนี่ยครับเป็น average 7วันในช่วงนี้นะครับถ้าผมใช้ตัวเลขประมาณ 600,000 กว่าเป็นตัว averageนะครับต่อวันที่เราจะฉีดได้นะครับทีนี้อันล่างนะครับถ้าใครดูตัวเลขสบคหรือไทยรู้สู้โควิดแถลงนี่จะงงครับเพราะว่าเข็ม1เข็ม2เข็ม3ผมก็งงผมก็เลยมานั่งทำกราฟที่เป็นแบบนี้ครับนะครับก็หมายความว่าอะไรครับถ้าเป็นสีฟ้าเข้มเนี่ยครับสีอะไรเนี่ยสีครามสีอะไรเนี่ยนะครับสีออกฟ้าเข้มๆนะครับก็คือเข็ม1เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟ้าอ่อนนี่เข็ม2นะครับสีส้มนี่เข็ม3เข็ม4นะครับกระหลุมทุกเข็มนะครับเพราะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยจนถึงวันนี้เรามีผู้ได้รับวัคซีนประมาณ28ล้านคนอย่างน้อยได้1เข็มถูกไหมฮะ1เข็ม2เข็ม3เข็มเนี่ยนะครับรวมกัน28ล้านคนถ้าดูตามนี้เนี่ยนะครับถ้าบอกว่าวันนึง 603,000 นะครับใน 603,000 เนี่ยเป็น new dose แค่ 300,000 เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะถ่างไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคนที่ฉีดเข็ม2เนี่ยมันจะกินสถิติของเข็ม1ไปเรื่อยๆถูกไหมฉีดก็จริงแต่ว่าตัวเลขยอดกราฟไม่ขึ้นถูกไหมครับเพราะเป็นการฉีดเข็ม2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเลขแค่เข็ม1เนี่ยนะครับก็ผมจับตัวเลขมาประมาณ 300,000 ต่อวันนะครับที่เป็นโดสใหม่นะครับด้วยเหตุนี้ครับถ้าดูตามนี้นะครับประชากรไทยเนี่ยมีประมาณ70ล้านคนเกือบ70แต่ถ้านับเฉพาะอายุ18ขึ้นไปเนี่ยมีประมาณ50ล้านครับมีประมาณ50ล้านนะครับอันนี้ไม่นับน้องๆนักเรียนที่เริ่มฉีดตอนนี้นะครับก็ถ้าจะเอาให้เรามีผู้ฉีดวัคซีน 80% นะครับของ50ล้านคนเนี่ยนะครับก็คือ8540เนาะ40ล้านนะครับก็ประมาณต้นพฤศจิกาครับต้นพฤศจิกาเพราะนั้นจากภาพตรงนี้เห็นอะไรไหมครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่ายอดผลิตของเราที่มันมีออเดอร์รออยู่นะครับถ้าสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งดูตามนี้ก็เทรนก็ดูเหมือนนะครับถ้าไม่มีเว็บ5เข้ามานะหรือไม่มีเชื้อตัวใหม่ที่อินเดียมาได้เร็วนะครับก็จนถึงสิ้นปีนี้ครับเราน่าจะต้องทำงานกันอย่างหนักนะครับเต็มที่เพื่อให้ได้ยอดผลิตนะครับเป็นไปตามเป้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะสรุปให้ดูทีนี้ถามว่าตัวเลข10ปีเป็นยังไงนะครับผมก็เลยใช้ซิมูเลชันโมเดลขึ้นมานะครับเมื่อตั้งแต่ปี2005เราผลิตได้1ล้านคันนะครับจนมาถึงก่อนโควิดปี2019เนี่ยครับตัว compound average growth rate เราเนี่ยครับ CAGR เรา 5.13 ครับหมายถึง average ปีละ 5.13 จะประสบวิกฤตอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยครับต้มยำกุ้งซับพรามนะครับน้ำท่วมแรงต่างเนี่ยนะครับเรา average 5.13 นะครับทีนี้พอปีที่แล้วเนี่ยฐานมันปรับลงไปครับลงไปเหลือล้าน4นะครับผมก็ใช้ตัวเลขปี 2020-21 มาพยากรณ์แล้วกันนะครับว่าถ้าเราใช้ CAGR 7% เนี่ยเราจะกลับไปสู่2ล้าน 100,000 คันเข้าจุดสูงสุดเมื่อปี2018เนี่ยนะครับ2ล้าน 100,000 คันนะครับปี2025
นะครับแล้วหลังจากนั้น growth มันจะไม่มากเท่าเดิมแล้วครับไม่มากเท่าเดิมแล้วครับเพราะเรามีเรื่อง EV ด้วยนะครับมีเรื่องของimpact จากหลายๆอย่างนะครับกำลังซื้อนะครับก็น่าจะลดลงด้วยนะครับเมื่อเปลี่ยนไปเป็น EV เนี่ยก็เข้าใจว่ามันจะมีแชร์ลิงมีแรงต่างเข้ามามากขึ้นนะครับก็ขอใช้ตัวเลข average นะครับพยากรณ์ 4% ถ้าพยากรณ์ 4% เนี่ยไปถึงปี2030เราอยู่จะอยู่ใกล้ๆ2ล้าน6ครับเราจะอยู่ใกล้ๆ2ล้าน6โอเคไหมครับสรุปข้างล่างนะครับเราจะกลับไปที่2ล้าน1ปี2025แล้วก็จะค่อยๆโตกลับไปที่ประมาณ2ล้าน6เนี่ยปี2030นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ assumption คือ domestic 50 export 50โอเคไหมครับถ้าไม่ใช่ตามนี้ตัวเลขก็จะไม่ได้เป็นนี้นะนะครับต่อเลยครับก่อนจะไปถึงเรื่อง EV ครับผมขอปรับจูนความรู้สึกพวกเรานิดนึงเนื่องจากว่าผมเห็นว่าก่อนที่เราจะไปข้างหน้าเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วเราตั้งเป้าเนี่ยสุดท้ายมันจะไปไม่ถึงเป้านะครับก็เราเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีครับนะครับไม่ใช่ผู้สร้างเทคโนโลยีนะครับก็ในมุมของสวทช.ในมุมของอว.เนี่ยครับก็พยายามนะครับผมก็เชื่อว่าเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้หมายถึงในอดีตนะครับเราไม่ค่อยมั่นใจกับเทคโนโลยีของคนไทยด้วยกันเองครับนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเชื่อมั่นสินค้าจีนเนาะนะครับณวันนี้เราซื้อรถจีนแล้วก่อนหน้านี้เราไม่มั่นใจของไต้หวันไม่มั่นใจของเกาหลีนะครับตอนนี้เราใช้ของไต้หวันของเกาหลีเป็นของที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมนะครับเราเริ่มใช้รถยนต์จีนแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีรถยนต์ไทยนะครับเราไม่มีรถยนต์ไทยถามว่าคนไทยพยายามจะผลิตรถยนต์ไหมมีนะครับมีรุ่นพี่หลายๆคนที่มีอุดมการณ์และพยายามทำแต่ว่าสู้ของนำเข้าไม่ได้ฮะสู้แบรนด์นำเข้าไม่ได้ไม่ใช่สู้ของครับสู้แบรนด์นอกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับ50ปีที่ผ่านมาครับเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับนะครับรัฐบังคับ 3C ที่บอกนะครับเราผลิตเครื่องยนต์ในไทยนะครับญี่ปุ่นพยายามหาฐานส่งออกนะครับรัฐบาลครับมีนโยบายดึงดูดครับภาษีสรรพสามิตเข้าใจไหมครับผมเคยได้หลักคิดจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับแล้วก็จำมาใช้ถึงทุกวันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ได้ไปสนับสนุนภาษีสรรพสามิตให้กับรถปิกอัพเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันรถปิกอัพเราจะไม่เป็นขนาดนี้เพราะเราจะต้องใช้รถปิกอัพคันละ8แสน9แสนล้านหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้แบบนี้นะครับก็สักครู่นะครับนะครับก็นโยบายเรื่องของเพราะฉะนั้นพอมีรถปิกอัพแล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องของมัลติโดเมสติกนะครับก็รัฐบาลก็สนับสนุนเรื่อง local content 40% โทษนะครับแป๊บหนึ่งครับโอเคครับต่อครับนะครับก็รัฐบาลสนับสนุนเรื่อง local content 40% นะครับก็จึงมี localize เยอะนะครับนอกจากนั้นพอ pick up ประสบความสำเร็จแล้วรัฐบาลก็มีโครงการ eco car นะครับก็คือรถที่เป็นขนาดเล็กนะครับที่เป็น city vios ต่างๆโทษนะเป็น city เป็นอะไรล่ะของ Toyota เรียกอะไรล่ะนะครับรถที่เป็น 1200cc นะครับยาริสนะครับก็เรื่องแรงงานครับเรื่องทักษะแรงงานครับคนไทยจะเก่งนะครับเราจะเรียนแบบครูภาครักจำนะครับเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามานะครับเราไม่อ่านแมนนวลครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ทันสมัยได้อันนี้คือทักษะนะครับคือเรื่องงานก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีทักษะในการปรับตัวนะครับเราอ่านหนังสือไม่ถึง3บรรทัดครับแล้วตัดสินใจครับเราไม่ค่อยจะอดทนรอเราใช้ความรู้สึกตัดสินใจมากกว่านะครับเราไม่ค่อยตัดสินใจบนฐานข้อมูลนะครับเราให้ความสำคัญกับกระดาษห่อของขวัญมากกว่าเนื้อแท้ที่มันอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นข้อจำกัดของเรานะครับน่าจะทำให้เราทำทางด้านสิ่งที่เรียกว่าสเต็มนะครับ Science Technology Engineering นะครับได้ไม่ดีนักนะครับ and Mathematics นะครับก็พยายามครับรัฐบาลก็พยายามที่จะปรับตรงนี้นะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ทำเรื่องนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆรุ่นใหม่ก็หาข้อมูลนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเรามีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบพี่สอนน้องครับอันนี้เข้าใจว่าพอดี
เราไม่ได้อยู่ในห้องที่ participate กันเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆที่หลายๆบริษัทจะเป็นแบบนี้ครับเราถ่ายทอดกันแบบพี่สอนน้องครับ supply chain เรามีการรวมกลุ่มกันครับช่วยเหลือเพื่อนฝูงสไตล์คนไทยนะครับอันนี้ทำให้ supply chain เราแข็งแกร่งนะครับเราผ่านวิกฤตกันมาหลายครั้งครับเรามีต้มยำกุ้งครับเรามีกีฬาสีครับเรามีสัพพรามนะครับเรามีน้ำท่วมเรามีเทรดวอร์ทำให้เรารวมกันได้ครับอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้เราเรียกว่าอะไรฮะยำฮะผสมปนเปจนมาถึงปัจจุบันนี่คืออุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนของเราซึ่งถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันนะครับอยู่ในท็อป10ของโลกนะครับก็เรารวมกันได้เมื่อภัยมานะครับนะครับครับอ่ะทีนี้ณปัจจุบันเป็นยังไงครับที่ผมเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยครับญี่ปุ่นเขาย้ายฐานการผลิตมาตั้งในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นสไลด์จากแท็บมานะครับนะครับก็เรามีโรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทยเยอะเลยครับนะครับที่ผลิตรถยนต์แล้วก็ส่งออกไปตามเส้นสีฟ้าครับนะครับส่งออกไปครึ่งหนึ่งของยอดที่เราผลิตโอเคไหมครับโอเคไหมครับนะครับตัวปิกอัพเนี่ยเราเป็นอันดับ2ของโลกนะครับอ่ะทีนี้ถ้า EV มาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรกเลยคือชิ้นส่วนจะลดลงครับนะครับ 30,000 ชิ้นที่ผมว่าเนี่ยครับมันจะเหลือคันนึงประมาณ 3,000 ชิ้นนะครับเป็นโมดูลเท่านั้นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสไลด์นี้จะบอกว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ ICE Internal Combustion Engine นะครับตอนนี้ตัวนี้มาแล้ว Hybrid Electric Vehicle นี้เป็นระบบผสมผสานใช่ไหมครับมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับมีแบตเตอรี่มอเตอร์ด้วยทำงานผสมกันนะครับก็เติมน้ำมันน้อยลงนะครับแต่ว่าต้นทุนสูงเพราะอะไรครับเพราะมี2 อย่างมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่แบตเตอรี่นี้ไม่สามารถรับพลังงานจากภายนอกหมายถึงว่าชาร์จไม่ได้จากภายนอกนะครับชาร์จจากเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับข้างล่างนี้ครับ plug-in hybrid นะครับ plug-in hybrid เนี่ยเหมือน hybrid ทุกประการเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเป็นแบบชาร์จจากภายนอกได้เพราะฉะนั้น HEV กับ PHEV จะใช้แบตเตอรี่คนละแบบนะครับ HEV เนี่ยอย่าง Toyota เองเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนะครับบางทียังเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์อยู่นะครับแต่ว่าถ้า plug-in hybrid เนี่ยก็จะเริ่มมาใช้ที่เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตแล้วนะครับแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละค่ายนะครับสามารถชาร์จจากภายนอกได้นะครับมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ EV ครับอันนี้เป็นตัวเลขเก่านะครับผมเชื่อว่าถ้ามารีฟอร์แคสต์กันใหม่เนี่ยครับตัวแบตเตอรี่ EV ตัวเลขเนี้ยอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามก็มีจีนครับเป็นแฟกเตอร์สำคัญนะครับว่านโยบายรัฐบาลเขาจะเอายังไงกันแน่นะครับครับก็ส่วนทางขวาเนี่ยครับผมมีอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้เราดูไว้คือคำว่า CAV นะครับ Connected Autonomous Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ที่มันขับขี่อัตโนมัติที่มันมี5 level ครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับ1เนี่ยก็เลยต้องจับพวงมาลัยอยู่แล้วก็ค่อยๆลดบทบาทของคนขับรถไปนะครับจนถึง level 5เนี่ยก็เรียกว่าปล่อยพวงมาลัยสามารถหันกลับมาจิบกาแฟนะครับดู YouTube ในขณะที่รถแล่นไปได้นะครับนะครับก็มีสเต็ปของมันนะครับเราทาร์เก็ตที่เลเวล2นะครับไปถึง3เท่านั้นนะครับก็มีเรื่องของ V2D V2V อะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเพียงแต่ว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้คืออะไรครับคือชิ้นส่วนที่เป็นระบบขับเคลื่อนทั้งหลายเนี่ยครับจะต้องมีไฟฟ้าเข้าไปคอนโทรลนะครับเมื่อวานนี้ผมขับรถออกไปซื้อของนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ได้ปิดกระจกก็เปิดกระจกไว้นะครับแล้วก็พอออกถนนใหญ่เนี่ยก็ด้วยความที่ช่วงนี้อากาศเย็นก็ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็ไม่ต้องเปิดกระจกนะครับแต่พอขับเร่งความเร็วขึ้นไปถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับระบบอะลาร์มที่หน้าจอมขึ้นมาว่าหน้าจกคุณกระจกรถคุณยังเปิดอยู่จะปิดไหมนะครับถ้าผมกดปุ่ม yes ที่พวงมาลัยปึ้งเนี่ยกระจกก็จะปิดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าการจะเกิดแบบนี้ได้คืออะไรครับคือ1จะต้องมีตัวจับว่ากระจกยังไม่ปิดใช่ไหมครับมีเซ็นเซอร์นะครับ2มีตัวจับความเร็วรถเพราะว่าในขณะที่รถวิ่งช้าๆไม่เตือนนะครับแต่รถวิ่งเร็วปั๊บมีตัวจับความเร็วรถที่ทำงานสัมพันธ์กันกับว่าเอ้ยกระจกยังไม่ปิดนะครับความเร็วเริ่มมาแล้วนะอันที่3ครับหน้าจอที่มอนิเตอร์ที่อะลาร์มขึ้นมารวมถึง4ปุ่มกดนะครับ5คอนโทรลเลอร์ที่ไปสั่งพอกดปั๊บไปสั่งปิดกระจกรถทั้ง4บานนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเบสิกที่สุดของออโตโนมัสนะครับก็ไปถึงระบบขับขี่อัตโนมัติเว้นระยะคันหน้าเซ็นเซอร์กล้องอะไรก็ว่าไปนะครับไลด้าเรดาร์เพิ่มเติมขึ้นมา
นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ CAV ที่จะมานะครับทีนี้ถ้ามาดูต่อครับในเรื่อง EV นะครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าในมุมมองผมเนี่ยสิ่งที่กังวลคือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนไปผลิต EV เนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะขายใครนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีถ้าเราจะผลิต EV เราก็จะนำเทคโนโลยีเข้ามาตั้งในเมืองไทยแล้วก็ประกอบรถที่เป็น EV ที่เป็นแบตเตอรี่ EV ออกมานะครับทีนี้ก็ต้องมาคิดต่อนะครับว่าผลิตแล้วจะขายใครเพราะปัจจุบันเนี่ยครับเราผลิตและขายในประเทศครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งถูกไหมครับทีนี้เรามาดูครับถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยครับก็มีแค่นอร์เวย์คือนอร์เวย์นี้ผมอยากจะยกเว้นไปนะเพราะว่าประเทศเขาไม่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเอง2เขาซื้อน้ำมันนะครับเพราะนั้น3เขามี renewable energy นะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมมานานเขาอยู่ในแหล่งที่มีแสงอาทิตย์พลังงานลมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทำกันมาผมเชื่อว่าน่าจะ50ปีแล้วล่ะครับในเรื่องนี้สำหรับสแกนดิเนเวียนนะครับก็เขาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วถ้าใช้ renewable energy เนี่ยต้นทุนต่ำกว่าก็จึงสนับสนุนให้ซื้อรถแถมเงินนะครับถ้าซื้อ EV นะครับถ้าซื้อแบตเตอรี่ EV แถมเงินเพราะนั้นเขาไปก่อนเลยนี่ผมว่าไม่แปลกเพราะว่าประเทศได้ประโยชน์นะครับ2030ก็มีหลายประเทศเลยนะครับ2035 2040นะครับทีนี้มาดูเป้าครับถ้าเราลิสต์อัพท็อป15ของโลกที่ผลิตรถยนต์นะครับเมื่อกี้ไทยอยู่10 11ถูกไหมครับนะครับถ้าเรากลับขึ้นไปที่2ล้าน1หรือว่า2ล้าน5ที่ผมว่าเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเราจะเข้าไปท็อป10แน่นอนนะครับทีนี้ประเทศเหล่านี้ครับผลิตด้วยใช้ด้วยตามทันไหมฮะผลิตด้วยใช้ด้วยเพราะนั้นถ้าจะดูผมอยากจะเปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้มากกว่านะครับจีนไม่ต้องพูดถึงนะฮะนะครับเยอรมันครับ2050 Full EV นะ2050นะครับ2030ของเขาเนี่ยเยอรมันเนี่ยครับเป็น XEV ฮะคือยังมี Plug-in Hybrid ผสมอยู่ผมเรียก XEV เนาะโทษนะฮะ XEV คือ Hybrid โทษนะ3อันนี้ครับรวมกัน Hybrid Battery EV แล้วก็ Plug-in Hybrid นะครับเป้า2035ของเยอรมันเนี่ยยังเป็น XEV นะครับแต่2050เป็น Full EV นะครับสเปนครับ2040นะครับสเปนมีอุตสาหกรรมยานยนต์ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งออกทั่วยุโรปแคนาดา40ครับฝรั่งเศส2040ครับ UK 2035ครับนะครับประเทศไทยปีไหนนะครับถ้าดูที่บอร์ด EV แห่งชาติแถลงเนี่ยนะครับคือ2035นะครับเร็วกว่าประเทศเหล่านี้นะครับเร็วกว่าประเทศเหล่านี้ทีนี้เราต้องมาดูครับว่าแล้วถ้าเราผลิตแล้วเราจะขายใครนะครับครับกลับมาดูครับอันนี้คือเรื่องบอร์ด EV นะครับที่ประชุมเมื่อ24มีนานะครับก็บอกว่าอันนี้ข่าวอาจจะออกผมว่าข่าวโอเวอร์ไปหน่อยเนาะเลิกรถยนต์เครื่องยนต์นะครับก็พอได้ไปประชุมวงในแล้วก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป้าที่เป็นเป้าล่าสุดแล้วกันครับนะครับอันนี้ก่อนโควิดเวฟ4จะระบาดหนักนะครับพอโควิดเวฟ4ก็ไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้อีกเลยนะครับก็เพิ่งกลับมาคุยกันเดือนกันยานี้อีกทีนึงนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อ12พฤษภานะครับก็ท่านประธานของบอร์ด National EV Board ยานยนต์ไฟแห่งชาติเนี่ยครับก็บอกว่าเฮ้ยเราโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนในปี2030เนี่ยเราจะผลิตนะครับแบตเตอรี่ EV นะไม่ X ละแบตเตอรี่ EV เนี่ยนะครับที่เรียกว่า ZEV ครับนะครับ Zero Emission Vehicle เนี่ย 30% นะครับก็กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทอนออกมาให้ว่า 30% นี่คือ 725,000 คันในเป้า2ล้านคันนะครับในเป้า2ล้านคันนะครับโทษนะในเป้า2ล้าน7แสนคันครับปี2030นะครับ725นะครับก็เราเรียกนโยบายนี้ว่าเป็น30ทับ30แล้วกันนะครับก็ถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าเป็นตัวเลขของบริษัทที่มายื่นขอ BOI ครับรวบรวมมาทั้งหมดว่าทุกบริษัทที่ขอเนี่ยว่าเขาจะผลิตปีละกี่คันเนี่ยแม็กซิมัมเท่าไหร่ตัวเลขมายำรวมกันได้ตัวเลขนี้นะครับ725ครับก็ทีนี้ก็ถ้ามาดูเป็นแบบกราฟครับนะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขล้าน5ผมคิดว่าของจริงเราน่าจะอยู่ที่ล้าน65นะครับขึ้นไปเป็นล้าน7
นะครับเราจะกลับไปที่2ล้านคันปี2024ถึง25นะครับแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นยอดผลิตทั้งหมดนะครับถ้าดูแบบนี้เนี่ย2030จะผลิต2ล้าน4แสน50,000คันนะครับprojection นี้นะครับ projection นี้นะครับก็จะเป็น ZEV คือแบตเตอรี่ EV กับfuel cell เนี่ยนะครับ725,000 คันโดยประมาณนะครับ725โดยประมาณนะครับแล้วก็ขยายไปถึง2035ทีนี้ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกนะครับคือ2035เนี่ยอาจจะยังไกลไปนะครับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ก็ยังไม่สเตเบิลนะครับณวันนี้เองราคานิกเกิลแมงกานีสรวมถึงลิเธียมเนี่ยฉีกขึ้นมาเยอะมากท่านเชื่อไหมครับว่าราคาแมงกานีสเนี่ยขึ้นมา 300% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อต้นปีนะครับก็ราคานิกเกิลก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนนะครับของแบตเตอรี่ที่เราคาดหวังว่าจะลงมาต่ำกว่า100ยูเอสดอลลาร์นะครับต่อยูนิตเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่ายังต้องใช้เวลารวมถึงมีแบตเตอรี่ที่ทางญี่ปุ่นก็มี solid state ใช่ไหมครับรวมไปถึง fuel cell นะครับพลังงานไฮโดรเจนก็พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเข้าใจว่ายังมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากผมเห็นว่าณตอนนี้เราจะวางเป้ากันที่2030นะครับสำหรับ business plan แล้วก็725เนี่ยเป็นเป้าของภาครัฐนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าผลิต725จริงๆเนี่ยจะขายใครนะครับก็อันนี้คือเรื่องของนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับทีนี้พอเป็น EV แล้วนะครับพวกเอนจินชันพวกนี้จะหายไปนะครับก็จะมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบเนี่ย816บริษัทจากข้อมูลที่แทบมารวบรวมมานะครับมีแรงงานได้รับผลกระทบ 300,000 กว่าคนนะครับอันนี้ยังไม่รับนับจิกฟิกเจอร์ต่างๆนะครับอีก183บริษัทนะครับก็จะได้รับผลกระทบกันมากเลยนะครับถ้ายิ่งถ้ามาแต่ว่าถ้าท่านดูตัวเลขตรงนี้นะครับ2030เนี่ย 30% นะครับอีก 70% ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับ ICE อยู่โอเคไหมครับนะครับเป็น ICE บวกกับไฮบริดบวกกับไฮบริดอยู่นะครับก็ไฮบริดผมก็ยังเชื่อว่ายังมีวอลลุ่มอยู่นะครับทีนี้พอเป็นแบตเตอรี่ EV แล้วนะครับจะมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับหลักๆอย่างที่เราได้รู้กันไปอยู่แล้วนะครับก็คือมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มนะครับ BMS นะครับมีมอเตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีไดรฟ์คอนโทรลยูนิตนะครับที่จะเป็นระบบต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับ4ตัวนี้ก็จะเป็นคอ EV part อันนี้ข้อมูลจากสสอนะครับแล้วก็จะมี additional ต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่บอกครับว่าแอร์คอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนซิสเต็มไปนะครับคอนเวอร์เตอร์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับระบบหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนไปครับก็จะมีเรื่องของEV harness มีอะไรเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวไปดูสไลด์แล้วกันนะครับนะครับทีนี้มาตรการส่งเสริมนะครับของ BYD เองนะครับก็ส่งเสริมทั้งรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ชาร์จิ่งสเตชันนะครับก็สถานะล่าสุดนะครับปีนี้เนี่ยก็ถ้าข้ามมาดูที่แบตเตอรี่ EV เลยเนี่ยมี13โครงการนะครับแล้วก็มีบัสนะครับ2โครงการนะครับน่าจะมีบัสเพิ่มอีก1แล้วเนาะ AAB น่าจะเข้ามาอีกค่ายหนึ่งนะครับที่เป็นค่ายของ EA นะครับ13โครงการเนี่ยครับเพิ่งจะจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เนี่ยแค่ยี่ห้อเดียวนะครับแค่ยี่ห้อเดียวแล้วก็เป็นรถที่ผมเชื่อว่าฟอร์มน่าจะมาทำตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับยังไม่ได้เป็นแมสนะครับถ้าดูตามนี้ครับค่ายที่มองว่าจะมาเนี่ยนะครับผมเล็งค่ายจีนคือ MG กับ Great Wall Motor มากกว่านะครับที่จะเป็นค่ายแรกๆที่จะจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สำหรับตลาดที่เป็นแมสนะครับก็ปีนี้ยังอยู่ในช่วงของเรียกว่าอะไรฮะช่วงฮันนีมูนเนาะยังนำเข้ามาขายได้นะครับก็น่าจะต้องลงหลักปักฐานที่จะเริ่มผลิตนะครับแบตเตอรี่ EV เนี่ยก็2022หรือ23นี่แหละนะครับก็น่าจะได้เห็นกันก็สรุปว่ามีคนมาถามเยอะครับว่าไม่มีคนมาถามแทบมากเยอะว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน EV ปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ตอบไปว่ายังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยจริงๆเพราะว่ายี่ห้อโฟมเองก็ผลิตในระดับหลักหน่วยครับนะครับหลักหน่วยหรือหลัก10นะครับยูนิตก็ยังไม่มากก็นำเข้าเป็นโมดูลมานะครับแล้วก็พาร์ทก็ยังเป็นลักษณะของยังไม่ได้เป็น SOP นะครับยังไม่ได้เป็น Mass Production ที่เป็นวอลลุ่มเป็นหลักหมื่นต่อเดือนเพราะนั้นคำตอบก็คือเราก็ยังไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีของชิ้นส่วนเข้าใจว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่ม
นะครับในการที่จะเข้าไปหาเทคโนโลยีตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ mass production กันจริงจังนะครับก็อันนี้คือปีนี้นะครับ BOI ต้องการเพิ่มนะครับก็เลยมีแคมเปญนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับเป็นเฟส2นะครับเป็นเฟส2นะครับก็ทั้งตัว EV เองนะครับมีจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มมีเพื่อนๆหลายบริษัทนะครับมาถามถึงแล้วก็เริ่มมีการเซตอัพนะครับจะผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็น EVนะครับสามล้อครับอันนี้เรามีทําอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าจดทะเบียนมากกว่านะครับอันนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่จดทะเบียนนะครับเบอร์4นี่สินะครับผมเห็นว่าอันเนี้ยเกิดได้แล้วก็เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลาดที่ดีครับคือผลิตเข้าไปในนิชมาร์เก็ตก่อนเนื่องจากว่ายังไม่ได้วอลุ่มยังไม่ได้มากนักนะครับก็ผลิตไปเรียนรู้ไปจะใช้แบบ C&D เริ่มต้นจากการซื้อเทคโนโลยีมาทั้งก้อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเบรกดาวมาเทียดาวผลิตทีละเล็กละน้อยนะครับแล้วก็ผสมปนเปเข้าไปแล้วประกอบให้เป็นฟินิชกู๊ดนะครับอันนี้ก็มีหลายบริษัทในประเทศไทยเริ่มทำแล้วนะครับก็ในสมาชิกแคปมาเองก็ทำก็เอาใจช่วยอยู่นะครับก็อันนี้ก็ได้พรีเวลเลต3ปีนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีเรือนะครับเรือไฟฟ้านะครับเรือในคลองแสนแสบเรือท่องเที่ยวนะครับกระบี่พังงาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเห็นที่เป็น EV นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีชิ้นส่วนนะครับ4รายการนะครับก็อันนี้คือ BOI นะครับก็สนับสนุนนะครับทีนี้ผู้ผลิตไทยจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชน EV ได้อย่างไรนะครับอันแรกนะครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ากึ่งกัดสายปาดขึ้นลูกเชื่อมมันเป็นทักษะทางแมคานิกทั้งนั้นเลยครับทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์เนี่ยครับไม่มีเลยปัจจุบันเรามีอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเซมิคอนดักเตอร์ PCB ต่างๆแต่ว่าเราก็ยังไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเนี่ย ECU DCU เรานำเข้าครับใกล้ที่สุดคือมาเลเซียนะครับอย่างง่ายที่สุดเนี่ยครับเมื่อเดือนที่แล้วหลายค่ายได้รับผลกระทบนะครับ Honda Isuzu AT นะครับชิ้นส่วนที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์จากมาเลเซียไม่มาเพราะเขาติดโควิดเราต้องหยุดลายผลิตนะเพราะเราไม่สามารถผลิตได้ในเมืองไทยนะครับมาอย่างข้อที่2เลยครับมันก็จะเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะครับผมมองว่าก่อนจะถามว่าเราจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของ EV ได้อย่างไรพอมี EV แล้วจะปรับตัวยังไงนะครับท่านที่มีหน้าที่วางแผนให้กับบริษัทท่านที่เป็นผู้บริหารหรือผลักดันข้อมูลไปยังผู้บริหารเนี่ยท่านได้อินทิเกรต2ทักษะนี้เข้าด้วยกันหรือยังครับแมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์ถ้าท่านยังทำฝ่ายแมคานิกอยู่รับรองว่าท่านตกขบวนแน่นอนหรือท่านก็จะไปอยู่ในส่วนที่เป็น low value addedนะครับ body suspension แรงต่างนี่ยังทำไปแต่ว่าส่วนที่เป็น functional part เนี่ยท่านจะไม่ได้ทำโอเคไหมครับนะครับ BOI ครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับสิงหามีประกาศสนับสนุนเซมิคอนดักเตอร์ออกมาครับว่าต้องการให้ประเทศไทยมีฐานผลิตก็คือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามานะครับ3กลุ่มครับไม่ว่าจะทำเองหรือจะทำขยายอะไรออกไปยังไงนะครับลองไปดูรายละเอียดผมว่าอันนี้รัฐบาลมาถูกทางแล้วก็มองออกนะครับก่อนจะไป EV ต้องทำตรงนี้ก่อนครับถ้าเรายังอินทิเกรตแมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้นะครับอินทิเกรตมือแขนมืออะไรแขนต่างๆที่เป็นมือเทียมต่างๆเข้าไปที่สมองไม่ได้เนี่ยยังไม่มีทางเข้าสู่ EV ได้นะครับเพราะว่า EV เนี่ยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสมองกลโอเคไหมครับนะครับแล้วง่ายๆครับท่านเริ่มที่ CAV ก่อนครับConnected and Autonomous Vehicle นะครับผมขอมาเนี่ยฮะโทษนะสไลด์เนี่ยครับคือปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟัง OEM Tier 1 Tier 2นะครับต่อไปมันจะมี Tier 2 0.5 มานะครับ Tier 0.5 นี่คือเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับ Mobility Provider นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำงานสื่อสารกับระบบ Device นะครับมี OEM รายใหม่นะครับโดยเฉพาะจีนนะครับที่เริ่มมาแล้วหลายค่ายแล้วนะครับแล้วก็จะมี Tech Giant ไม่ว่าจะเป็น Apple Google ต่างๆเขาก็สนใจเข้ามาเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีตรงนี้ไงครับอิเล็กทรอนิกส์ไงครับแต่ผู้ผลิตปัจจุบันมีแค่แมคานิกไงครับเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ครับเขาจะเข้ามาแล้ว Tier 0.5 เนี่ยก็จะมีบทบาทนะครับมากเลยนะครับในอุตสาหกรรมนะครับที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาโทษนะครับสไลด์มันค้างผมขอผมต้องเร่งเลยฮะนะครับครับทีนี้ก็มาดูสไลด์เนี่ยครับถามว่า
CAV จะทำได้อย่างไรปัจจุบันท่านผลิตพวงมาลัยนะครับคอลัมน์คอลัมน์แลคพิเนียนพาวเวอร์แพ็คเท่านั้นนะครับต่อไปอนาคตเนี่ยท่านจะต้องรวมกับซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลต่างๆเนี่ยผลิตไปเป็นโมดูลเนี่ยครับทั้งเซตเนี่ยครับส่งนะครับแล้วก็ต้องอินทิเกรตกับ ADAS ได้ด้วยนะครับ Assistant Driving System นะครับเนี่ยครับระบบPrecision Steering ระบบ Cloud ต่างๆนะครับ OTA นะครับท่านต้องเอาชิ้นส่วนของตัวเองเนี่ยเข้าไปทำงานกับพวกนี้มันคือคอนเซ็ปต์ของออโตเมชันในโรงงานนั่นแหละครับนะครับที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ไปดูซัพพลายเชนของแบตเตอรี่มอเตอร์ต่างๆนะครับก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันเราทำแค่แพ็คนะครับตัวที่เป็นเซลล์โมดูลเนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับมีบางบริษัทพยายามจะทำโมดูลแต่ว่าที่เราทำแค่แพ็คแพ็คมันคืออะไรครับเอาเซลล์มาวางเรียงๆกันใส่กล่องนะครับเดินสายไฟปิดฝานะครับอันนี้คือแพ็คนะครับเพราะนั้น value added ตรงนี้ยังไม่ได้มากนะทีนี้ถามว่าเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้เพราะว่าตัว know how หรือว่า material เองเนี่ยเรายังไม่มีครับแข่งขันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากทำป่าล้อมเมืองแล้วค่อยๆ diversify ถอยกลับไปนะครับหรือแม้กระทั่ง traction motor ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ยังไม่ได้พันอะไรเองนะครับก็เข้าใจว่าเริ่มต้นก็คงประกอบมอเตอร์ไปก่อนแต่ก็คงต้องพยายามนะครับที่จะลงไปให้ถึงสำหรับผู้ที่สนใจทีนี้สิ่งที่กังวลครับปัจจุบันเรามี2ล้านไอ้1ล้านเนี่ยประเทศที่เป็นรถเก๋ง 700,000 เนี่ยเราพยายามจะเปลี่ยนไปเป็น EV ปันนี้ภาพออกมั้ยฮะถ้าทำสำเร็จนะถ้าทำสำเร็จตามเป้าหมายรัฐบาล 725,000 เนี่ยก็คือพูดง่ายๆรถเก๋งทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็น EV จากตัวเลข2ล้านมันจะเหลือแค่ล้าน3นะเหลือแค่ล้าน3นะครับในประเทศ 300,000 ส่งออก1ล้านทีนี้สิ่งที่มันกระทบคืออะไรครับในประเทศจาก1ล้านลดเหลือ 300,000 เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มไหมครับต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มต้นทุนต่อหน่วยของการส่งออกเพิ่มขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลคือไอ้1ล้านที่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเมื่อแข่งไม่ได้มันจะค่อยๆลดลงครับเหลือ 800,000 700,000 600,000 500,000 พอเป็นงี้รวมแล้วจะไม่ถึง2ล้านนะครับรวมแล้วจะเหลือล้าน5หรือล้าน4หรือล้าน3เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าอะไรครับ FTA อาเซียนจีนทำให้ซื้อรถที่เป็นรถ BEV ทั้งคันจากจีนเข้ามาเนี่ยครับไม่เสียภาษีครับ Zero Tax เพราะฉะนั้นถ้าสนับสนุนให้มีการใช้มีชาร์จเจอร์มีสถานีชาร์จอยู่ทั่วเต็มไปหมดเลยนะครับการไฟฟ้าวางทุกอย่างอย่างดีเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าจะเกิดขึ้นคือเราจะนำเข้ารถจีนมาครับแล้วเราก็จะขับ EV ที่เป็นรถจีนนะครับส่วน ICE เราจะประกอบเพื่อส่งออกแล้วส่งออกจะน้อยลงเพราะแข่งได้ยากนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2035นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องมองอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เฝ้าดู movement นี้ให้ดีนะครับยังเห็นว่าไฮบริดจะมานะครับยังไงก็ยังเห็นว่าไฮบริดจะมาเพราะนั้นท่านลองศึกษาเทคโนโลยีไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเอามอเตอร์ไปใส่แต่ละจุดต่างๆตรงไหนนะครับใส่ข้างหน้าใส่ตรงกลางใส่ก่อนเกียร์ใส่ข้างหลังใส่ฝั่งท้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือระบบของไฮบริดที่จะมานะครับทีนี้นอกจากนั้นครับพอตลาดปัจจุบันหดตัวถ้าท่านยังอยู่กับยานยนต์สมัยใหม่ได้ก็อยู่ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะครับก็วิเคราะห์มาให้ฟังนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมชันก็น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้เรามีออโตเมชันในโรงงานเพื่อที่จะคอสต์ซีเลคชั่นอยู่แล้วนะครับถ้าสามารถแอพพลายตรงนั้นเนี่ยครับออกไปทำตลาดนะครับไปเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ให้กับลูกค้าข้างนอกได้นะครับท่านก็จะมีรายได้ส่วนเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับแล้วชิ้นส่วนที่เป็นออโตเมชันเนี่ยผมมั่นใจว่าเราสามารถผลิตได้นะครับการทำแบบนี้มันทูอินวันนะครับ1เราจะใช้ออโตเมชันของเราเก่งขึ้นด้วยเพราะคุณต้องเก่งสิเพราะคุณต้องออกไปขายคุณต้องไปเซอร์วิสลูกค้า2เมื่อคุณเก่งขึ้นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ CAV ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับถ้าท่านทำออโตเมชันในโรงงานได้ผมเชื่อว่าไอ้รถแคมรี่เมื่อกี้ที่สั่งปิดกระจกมันถามให้เราปิดแล้วปิดกระจกได้ในขณะขับเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินเอื้อมแล้วเมื่อท่าน CAV ได้นะครับท่านก็จะขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมให้เข้ามาครับระบบรางครับก็รัฐบาลจะเปิด local content นะครับให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึง after market นะครับท่านอย่าลืม replacement part นะครับอันนี้ครับไทยเป็นแหล่งหนึ่งนะครับนอกจากอิตาลีกับไต้หวันนะครับเราเป็นแหล่งที่ส่งออกนะครับเราผลิตได้ดีครับเรามีทักษะนะครับก็อันนี้เป็นตลาดที่ตลาดในโลกนี้ยังใหญ่มากนะครับยังไงแอฟริกาก็ยังใช้ ICE อยู่นะครับยังไงเขาขับรถไปเขาก็ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้
ก็มีงานวิจัยที่ทางแทบมาสภาอุตสาหกรรมนะครับทำร่วมกับสสอ.เมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเราแบ่งทางซ้ายเนี่ยคือ EV นะครับทางขวาเนี่ยคือไปไม่ได้นะครับถ้าทางซ้ายเนี่ยแบ่งนะครับเราสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแล้วก็แบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นะครับควอแดรนท์ที่1คือพวกเหนือเมฆครับเหนือเมฆคือพูดง่ายๆเป็นบริษัทต่างชาตินะครับมีเทคโนโลยีอยู่แล้วครับนะครับการที่พาซัพพลายเออร์นะครับในกลุ่มของ Honda นะครับซามิโชวาเคฮีนนะครับใครต่อมีใครเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นฮิตาชิออโตโมทีฟนะครับเนื่องจากว่าต้องการรวมแมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันถ้าเป็นกลุ่มนี้เขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเขารอดครับนะครับกลุ่มโตโยต้าเองก็น่าจะมีเทคโนโลยีอยู่แล้วที่ทำไฮบริดนะครับก็การจะผันไปสู่ EV ถ้าท่านอยู่ในเชนนี้เรียกว่าเหนือเมฆครับท่านไปได้ครับนะครับแต่ถ้าเป็นควอแดรนท์ที่2ครับเป็นเทียร์2เทียร์3ครับหัวมังกรท้ายมังกรนะครับนะครับก็อาจจะต้องขยายธุรกิจของตัวเองนะครับไปสู่อุตสาหกรรมอื่นนะครับเช่นระบบรางหุ่นยนต์อุตสาหกรรมควบคู่ไปกับไอ้เจ้าล้าน 300,000 คันที่เหลือเมื่อกี้ครับนะครับก็คือทำควบคู่กันไปแล้ว diversify chip on จากเทคโนโลยีเดิมนะครับไปสู่อุตสาหกรรมที่เพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับก็มีหลายๆบริษัทเลือกทางนี้นะครับอันที่3ครับอันนี้ก็คือมุ่งเป้านะครับไปยานยนต์สมัยใหม่เลยและการที่4นะครับอันนี้อาจจะไปไม่รอดนะครับก็ต้องออกครับ leave ครับนะครับก็ต้องออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่นนะครับก็มีอยู่4กลุ่มซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาใกล้จะหมดมากแล้วจริงเลยมาแล้วด้วยนะครับก็ทั้ง3อุตสาหกรรมนะครับก็มีการวางเป้าหมายไว้ว่าจะทำอย่างไรนะครับก็อันที่1ครับเราต้องเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนให้ได้นะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่นะครับส่วนอันที่2นะครับที่เป็นออโตเมชันเนี่ยก็ใช้ระบบออโตเมชันนะครับให้มีคุณภาพแล้วเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของหุ่นยนต์นะครับอันที่3ก็คือต้องเริ่มผลิตพาร์ทแล้วก็เข้าไปสู่ชิ้นส่วนนะครับอาจจะเริ่มจากการซ่อมบำรุงก่อนนะครับก็มีโครงการต่างๆนะครับที่ทางแทบมาจะทำนะครับร่วมกับทางสสอนะครับผมขอข้ามไปก็มีโครงการ EV Jump นะครับอันนี้คือพูดง่ายๆรวมเทคโนโลยีแมคานิกกับอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันให้ได้ก่อนครับแล้วพัฒนาองค์ความรู้นะครับพัฒนาทักษะเขานะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำร่วมกับสถาบันยานยนต์นะครับส่วนเรื่องของระบบรางนะครับก็โครงการไทยเฟิร์สครับก็เข้าไปที่หน่วยงานต่างๆการรถไฟระบบรางสถาบันเทคโนโลยีระบบรางต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ผลิตไทยเนี่ยผลิตชิ้นส่วนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมได้ก่อนนะครับอันนี้ก็มีแผนนะครับรัฐบาลมีแผนที่เราเข้าไลฟ์นะครับปี2024นะครับก็ชิ้นส่วนที่ส่งมอบนะครับก็จะต้องเป็น local content มากกว่า 40% นะครับในปี2024นะครับพวก body นะครับ suspension body เนี่ยทำได้แน่ๆนะครับส่วน suspension traction ต่างๆนะครับก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็นี้เป็นโครงการ Thai First นะครับแล้วก็ after market ที่พูดถึงนะครับผมขอ1นาทีสุดท้ายฮะอันนี้เป็นเรื่อง automation ผมข้ามไปแล้วกันก็คือนะครับถ้าลองไปดูว่าท่านใช้ automation เนี่ยไม่ใช่ซื้อโรบอทมาอย่างเดียวนะครับให้เอา information เนี่ยมาใช้นะครับว่าเราผลิตแล้วแท็กทามมันไม่ได้เพราะอะไรนะครับจะ improve กระบวนการยังไงนะครับ automation มันเข้ามานะครับมีการ integrate ระบบต่างๆเข้าไปช่วยนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการพัฒนาแรงงานนะครับพัฒนาทักษะแรงงานนะครับปัจจุบันกระบวนการประกอบรถยนต์ก็คือมี press welding paint assembly นะครับก่อน assembly นี่ก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นโมดูลต่างๆ powertrain suspension interiorelectrical electric body chassis นะครับที่จะเพิ่มขึ้นมาคือ energy storage นะครับถ้าลองดูแล้วก็ตัว lightweight vehicle นะครับพาร์ทต่างๆที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยครับคือพาร์ทที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ LiDAR radar คืออะไรนะครับลองไปเจาะรายละเอียดดูแล้วก็ทักษะเดิมๆที่เรามีครับแมคานิกทั้งหลายที่บอกนะครับจะต้องเพิ่ม automation basic ครับเรื่อง PLC ครับถ้าพนักงานในโรงงานท่านยังไม่ได้ตรงนี้นะครับไปเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ sensor relay timer นะครับรวมถึง pneumaticนะครับแล้วก็หัวจับที่เป็นระบบที่จะใช้งานร่วมกับออโตเมชันนะครับเข้าใจว่าฟีเจอร์ก็ทำตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ฟังก์ชันแนลแมปของยานยนต์สมัยใหม่นะครับก็ในออโตพาร์ทแมนูแฟคเจอริงเนี่ยเราก็จะมีแผนกมีฝ่ายเอนจิเนียริงมีโปรดักชันแล้วก็มีโปรดักชันซัพพอร์ตถูกไหมครับนะครับในส่วนของโปรดักชันซัพพอร์ตโดยเฉพาะเมนเทนแนนซ์เนี่ยครับจะต้องมีเทคนิชเชียนที่รู้เรื่องออโตเมชัน PLC sequence control นะครับในส่วนที่เป็น engineering เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น product design หรือ process engineer ท่านจะต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับ hybrid engine lightweight suspension นะครับ BMS นะครับADAS ADS ต่างๆนะครับรวมไปถึง lightweight body นะครับก็เป็น functional map ที่เราจะต้องไปเพิ่มทักษะเอา
นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับเรื่องของ neutral carbon นะครับประเทศไทยไปเซ็นสนธิสัญญานะครับ COP21 นะครับเมื่อปี2015เดี๋ยวสิ้นปีนี้นะครับจะมีประชุมนะครับที่กลาสโกว์นะครับนะครับแล้วก็อันนี้คือเป้าหมายนะครับพอแต่ละประเทศไปเซ็นมาเนี่ยนะครับก็นะครับก็มีเป้าหมายนะครับรวมถึงค่ายรถยนต์นะครับก็มีเป้าหมายออกมาอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยครับค่ายของ Toyota ก็คือโดยเฉพาะอันที่2เนี่ยครับตัว life cycle zero CO2 นะครับก็คือในกระบวนการผลิตที่เป็นพาร์ทซัพพลายเออร์เขาเนี่ยจะต้องไม่ปล่อย CO2 นะครับอันนี้เป็นเป้าซึ่งน่าจะดูได้จากสถาบันยานยนต์นะครับแต่ละค่ายมีเป้าออกมาแล้วก็อันนี้ขายของนิดนึงนะครับพรุ่งนี้มีสัมมนาเรื่อง neutral carbon ว่ามี best practice นะครับจากเอกชนว่าทำอย่างไรเพื่อไปสู่ neutral carbon คือความสำคัญคือEV มาไม่มาไม่รู้แต่ว่าถ้าท่านไม่ทำเรื่องนี้ต่อไปท่านจะโดนค่ายรถยนต์บีบเพราะถ้าเขาไม่บีบเขาจะส่งออกรถเข้าไปยุโรปไม่ได้นะครับเขาจะไปโดนกำแพงภาษีที่เรียกว่า CBAM นะครับเป็นนะครับเป็นการปรับกลไกของภาษีนะครับก่อนจะส่งข้ามแดนเข้าไปยุโรปนะครับก็เพราะฉะนั้นบทสรุปครับการปรับตัวก็คือปรับตัวตามผู้ผลิตรถยนต์นะครับเนื่องจากว่าเราผลิตเพื่อซัพพลายเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าท่านหาตลาดเองได้ก็หาภาพไปเพิ่มเติมนะครับเรื่อง QCD เดิมนะครับโปรดักต์ใหม่ตอนนี้ Aerospace อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าท่านเข้าไปสู่เครื่องมือแพทย์ได้ก็ลองดูนะครับตลาดใหม่พวก CLM นะครับรวมถึง Export Aftermarket นะครับชิ้นส่วน EV นะครับก็ไปศึกษาให้ดีครับอย่างที่ผมบอกก่อนจะไป EV เนี่ยท่านทำ CAV ให้ได้ก่อนนะครับรวมทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่แมชชีนนะครับแล้วก็ Process Improvement นะครับจะต้องลด Loss นะครับแข่งขันให้ได้นะครับก็ไม่ว่ายังไงครับก็จะต้องพัฒนาคุณภาพบุคลากรสกิลต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่พวกนี้ครับจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาครับขอจบบรรยายเท่านี้ครับขอเชิญเข้าสู่คำถามครับเชิญวิทยากรครับขอบคุณครับท่านวิทยากรนะครับโอ้โหความรู้แน่นเลยครับวันนี้แน่นมากครับผมมี2คำถามครับพี่สุพจน์ครับคำถามแรกคือถ้า EV มา 100% แล้วเนี่ยไอ้คนที่ใช้เขาใช้ ICE อยู่เนี่ยจะทำยังไงครับจะเป็นยังไงครับสมมติว่ามี EV มาแทนที่ 100% แล้วเนี่ยคนที่ใช้ICE อยู่เนี่ยจะอยู่อย่างไรหมายถึงผู้ผลิตหรือว่าผู้ใช้ครับผมว่าน่าจะเป็น2แบบครับทั้งผู้ผลิตและก็ผู้ใช้ครับอย่างแรกคือขอเป็นผู้ผลิตก่อนครับผมยังมองไม่เห็นตรงนั้นนะครับผมขอตอบด้วยสไลด์นี้แล้วกันครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องมาดูกันก่อนครับว่าใน2ล้านคันที่เราผลิตเนี่ยนะครับผลิตแล้วไปไหนอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นdestination คือในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างที่บอกครับถ้า passenger car ในประเทศทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็น battery EV นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ที่เป็นห่วงเมื่อสักครู่นี้คือผลกระทบในแง่ของ competitive advantage ของรถที่ส่งออกนะครับที่จะต้องมาดูเท่านั้นนะครับทีนี้ไอ้1ล้านอีก1ล้านที่เหลือที่ส่งออกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยอีกแหล่งนึงที่เราต้องมองคือแอฟริกาตลาดใหม่ใช่ไหมพี่แอฟริกานะครับแอฟริกาเนี่ยผมยังมีความเห็นว่าเขายังใช้ ICE ไปจนถึงปี2050อะครับเพราะฉะนั้นกลับมาตอบคำถามคุณดอกคูณผมยังมีความเห็นว่าไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายประเทศไทยจะยังมีการผลิต ICE อยู่ยังมีอยู่นะฮะยังมีการผลิต ICE อยู่ครับเพียงแต่ว่านานแค่ไหนไม่รู้วอลุ่มจะเป็นผมมองว่า2035 2040เนี่ยเห็นแน่ๆครับผมครับแต่วอลลุ่มเนี่ยจะมากน้อยเท่าไหร่ใช้คำว่าอะไรต้องไปดูใจค่ายรถยนต์เขาครับว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นมากน้อยขนาดไหนครับครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ย้ายไปจนหมดเพราะยังไงซะเขายังต้องใช้เฟซิลิตี้ในประเทศไทยครับจะยังมีเพราะฉะนั้นตลาดที่เป็นอัฟเตอร์มาร์เก็ตก็ยังจะมีอยู่นะครับแต่ว่าขนาดของตลาดเนี่ยมันอาจจะเล็กลงนะครับแต่ว่าถ้าถามผมตอนนี้เรามีรถยนต์วิ่งอยู่ในโลกทั่วโลกเนี่ยประมาณ1,600 ล้านคัน1,600 ล้านคันจากประชากรโลกประมาณ 6,000 ล้านคนมีรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในโลกเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านคันรถยนต์1คันเนี่ยมีอายุนะครับการใช้งานอยู่ในช่วงประมาณสัก8ปีโดยเฉลี่ย8ถึง10ปี
นะครับเพราะฉะนั้นรถเหล่านี้จะยังวิ่งอยู่และจะถูกเทิร์นด้วยแบตเตอรี่ EV plug in hybrid นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น10ปีต่อจากนี้จะถูกเทิร์นด้วยไฮบริดกับ plug in hybrid เพราะว่าแบตเตอรี่ EV จะอยู่ที่จีนกับยุโรปมากกว่าแล้วก็แคลิฟอร์เนียแต่หลังจากนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ EV จะเริ่มอาจจะเป็นถึงเวลานั้นอาจจะเป็น fuel cell vehicle ก็ได้นะนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรเสียพอร์ชั่นใน 1,600 ล้านคันเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อย1,000ล้านคันก็ยังอยู่ที่ยังจะต้องใช้อะไหล่ทดแทนนึกออกไหมครับครับนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมเมื่อกี้คำถามว่าผู้ผลิตจะอยู่อย่างไร1ถ้าใครแกร่งจะอยู่ได้แต่ว่าขนาดตลาดคุณจะเล็กลงก็กลับไปดูเมื่อกี้ครับ4ควอดแรนต์น่ะนะครับถ้าท่านอยู่หัวมังกรท้ายมังกรได้หรือท่านมีโลกกำบังแล้วนะครับท่านก็ยังอยู่ได้ diversify ได้ไม่ต้องออกจากธุรกิจครับก็เอารายได้จากอุตสาหกรรมอื่นใช่ไหมครับเข้ามาแชร์นะครับธุรกิจของท่านนะครับส่วนผู้ใช้ user ผมยังมั่นใจครับว่า after market ยังมีการผลิตอยู่ครับครับคือคำถามก็คือว่าแล้วผู้ใช้จะต้องทำยังไงครับถ้าเกิดวันยังใช้ ICE อยู่หลังจากปี2030ไม่เข้าใจคำถามจะเติมน้ำมันที่ไหนหรือไงคือแล้วถ้าเกิดว่ายังมีผู้ใช้ที่เขาใช้ ICE อยู่ครับแล้วทางนโยบายของภาครัฐเขามีอะไรมารองรับไหมครับนี่อันนี้ตอบยากแล้วใช่ครับคืออย่างนี้นะครับผมเข้าใจภาครัฐอย่างนี้เมื่อกี้ผมเลยพูดเรื่อง neutral carbon ไงคือเนื่องจากว่าเราไปขึ้นขบวนคือเนื่องจากว่ามันขึ้นกัน190ประเทศทั่วโลกนะถ้าใครไม่ขึ้นถือว่าตกขบวนนะนิวทรัลคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใช่ไหมครับครับเรื่องนิวทรัลคาร์บอนก็คือประเทศไทยเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงคือประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะต้องลด CO2 emission นะครับลงให้ได้ 20% ในปี2030ถ้าคุณลดไม่ได้คุณจะโดนมาตรการแซงชั่นต่างๆครับด้วยเหตุนี้ครับไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าเขาก็จะต้องไปบริหารในแนวที่จะลด CO2 ให้ได้ในประเทศนะครับจากภาคที่ลดได้ง่ายที่สุดได้มากที่สุดไม่ใช่ง่ายที่สุดภาคที่ลดได้มากที่สุดก็คือขนส่งพอขนส่งปั๊บก็มาถึงยานยนต์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนท่อไอเสียจากปลายท่อรถยนต์ที่เป็น CO2 เปลี่ยนไปยังโรงไฟฟ้าแล้วไปปรับปรุงที่โรงไฟฟ้าเพื่อให้ลด CO2 ให้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ว่าอย่างไรรัฐบาลก็ทำครับดอกผมเชื่อว่านโยบายรัฐบาลจะมาแนวทางนี้แน่นอนนะครับส่วนตลาดที่เหลืออยู่คราวนี้ครับผู้ประกอบการก็จะต้องหาทางออกเอานะครับว่าด้วยทักษะที่ท่านมีบางบริษัททำมา3เจเนเรชันนะครับมีบุคลากรเก่งๆอยู่มีตลาดมีเครือข่ายมีภูมิปัญญานะครับท่านจะสบช่องตลาดและในการที่จะ survive ต่อตรงนี้ได้อย่างไรครับที่ผมบอกระบบรางไหม after market ไหมนะครับแต่โรงงานประกอบรถยนต์ที่เป็น ICE ยังมีอยู่แน่นอนครับยังไม่เป็นอ๋อครับครับผมอีกคำถามครับพี่สุวัสดิ์ครับประเทศไทยมีโอกาสที่จะมี EV เป็นแบรนด์คนไทยไหมครับอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะแต่ว่าอันนี้คำถามจากทางบ้านเลยครับถามเหมือนรู้ครับเปล่าถามเหมือนรู้ว่าจะมีคำถามนี้ก็เลยพูดเลยครับพอเข้าใจไหมครับผมไม่รู้รุ่นดอกกับผมมันจะทันเครื่องใช้ไฟฟ้าทานนินเนาะครับตอนนี้เรามีพัดลมฮาตาริชื่อญี่ปุ่นแต่เป็นภาษาคนไทยนะครับแต่ว่ามันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งไงฮะนึกออกไหมฮะนะก็เนี่ยครับต้องมาดูข้อ1ข้อ2เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องแบรนดิ้งมากกว่าเรื่องความสามารถเนี่ยผมไม่ได้ห่วงคือด้วยความที่อยู่ในสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนหรือนายทุนเนี่ยถ้ามีตลาดนะครับเขาซื้อเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งได้อยู่แล้วเขาซื้อ TA เข้ามาได้ขอให้มีตลาดเถอะแต่ปัญหาของตลาดมันคือเรื่องแบรนดิ้งไงครับถูกป่ะเพราะนั้นถ้าผลิตออกไปแล้วมันขายไม่ได้อ่ะครับถามดอกเนี่ยต้องกลับไปตอบว่าผลิตแล้วขายใครใช่ครับซื้อก็มีนึกภาพไหมฮะเนี่ยครับก็ต้องดูแบรนด์ที่ทำนิชมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าแบรนด์นิชมาร์เก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าก็เขาจะมีช่องทางของเขาอยู่แล้วนะครับนิชมาร์เก็ตจะไปได้แต่ผมเข้าใจว่าคำถามคุณดอกคูณนี่น่าจะเป็นแมสมากกว่านะครับด้านนี้ผมมองว่ามีครับจะมี3ล้อจะมีเขาเรียกว่า white label white label คือโรงงานรับประกอบที่เป็นโนแบรนด์แล้วก็ตีแบรนด์ให้ครับนะครับเหมือนเราไปจ้างบริษัททำหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ครับอันนี้เรียก white label OEM ครับนะครับแบบนี้จะมีแต่ว่าจะไปวิ่ง niche market นะปัจจุบันถ้าท่านไปซอยอารีเนี่ยนะครับมีรถที่เป็น EV นะครับบริการแล้วก็ท่านสามารถเรียกได้จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับคล้ายๆกับที่ในจุฬาที่อาจารย์นักศิษย์ทำอ่ะ
นะครับก็เริ่มมีแบบนั้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีเรื่องของระบบระบบรองนะครับที่ส่งฟีดซิสเต็มต่างๆเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักนะครับแต่พอดีเรื่องโควิดมาซะก่อนนะครับก็เห็นแสนสิริเห็นใครต่างๆก็เริ่มทำแล้วนะครับเข้าใจว่าจะมีผู้ประกอบการแบบนี้เพิ่มขึ้นมาโดยใช้รถที่เป็น local brand หรือว่าเป็น white label ไม่ได้ซื้อ Toyota ไม่ได้ซื้อ Tesla มาทำเป็นต้นครับครับผมครับครับผมว่าด้วยเวลาที่มันล่วงเลยมานิดนึงผมว่าคงเหมาะควรแก่เวลาแล้วพี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุพจน์มากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับดีๆสำหรับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาในโอกาสของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับโอกาสยานยนต์สมัยใหม่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวรองรับนะครับในการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีคำถามหลายๆส่วนนะครับที่ไปเกี่ยวพันกับในส่วนของเรื่องการชุบด้วยครับพี่ผมมองดูว่าเราน่าจะจัดสัมมนาอย่างนี้นะครับร่วมกับสมาคมชุบโลหะไทยเพื่อที่จะให้ภาพในส่วนของลักษณะการชุบสมัยเพื่อรองรับยานยนต์สมัยใหม่มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในครึ่งหนึ่งในผู้ร่วมสัมมนาวันนี้ก็มีความสนใจตรงนั้นด้วยนะครับครับดีครับครับผมยังไงต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆสำหรับทางผู้ร่วมสัมมนาวันนี้นะครับขอบคุณพี่สุพจน์มากๆครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของงานสัมมนาครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะเน้นหนักไปทางด้านการวัดความหนาผิวเคลือบชุบแล้วก็ทางแอดมินของเราก็จะได้ส่งข้อมูลเรียนเชิญร่วมสัมมนานะครับกับทางพิเชอร์ดีๆอย่างนี้นะครับในรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านอีกรอบนึงนะคะสำหรับการบรรยายหัวข้อยานยนต์สมัยใหม่กับโอกาสของประเทศไทยแล้วก็ขอบพระคุณคุณสุพจน์สุขพิสารนะคะที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่านะคะให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัมมนาออนไลน์นะคะผ่านช่องทางซูมเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับวัดความหนาผิวเคลือบชุบในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคมเดือนหน้านะคะช่วงเวลาเดียวกันก็คือ10โมงถึง11โมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมง30นาทีโดยทางแอดมินจะขออนุญาตส่งอีเมลเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะเฮลมุทฟิชเชอร์ไทยแลนด์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าร่วมฟังสัมมนากับเราและหวังว่าครั้งหน้าจะให้ได้รับความสนใจกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานเฮลมุทฟิชเชอร์ไทยแลนด์ทุกคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนาครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ